โลกและโลกาภิวัตน์ตอนที่2 The World and Globalization Part 2 ตอนสุดท้ายสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แม่แบบโลกาภิวัตน์ที่ถูกต้องนักต่อต้านโลกาภิวัตน์มักไม่ยอมลืมหูลืมตาดูความเจริญก้าวหน้าของประเทศอื่นๆที่เข้าสู่การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่กลับฝังใจเรื่องที่ทุนต่างชาติจะมาแสวงหาผลกำไรโดยอ้างเรื่องการค้าเสรีโดยกล่าวหาว่าเป็นการเปิดประตูให้ทุนต่างชาติเข้ามาครอบงำทุนภายในประเทศหรือทุนท้องถิ่นเพราะสหรัฐอเมริกาเคยใช้มาแล้วในหลายๆดินแดนโดยเฉพาะการใช้ทุนการเงินการธนาคารผ่านเข้ามาทางระบบตลาดหลักทรัพย์และสถาบันทางการเงินโดยมีกรณีของนายจอร์จ โซรอสตัวแทนของเฮดฟันด์หรือกองทุนอีแรงที่เข้ามาเก็งกำไรทุกค่าเงินบาทของไทยจนพังพินาศตามด้วยการสมคบกับรัฐบาลพรรคอนุรักษ์ของไทยเข้าช้อนซื้อธุรกิจของไทยในราคาถูกถือเป็นทุนเพชรฆาตทางการเงินที่คอยไล่ล่าตะครุบเหยื่อผู้อ่อนแอซึ่งมันไม่ใช่ตัวแทนของทุนโลกาภิวัตน์ทั้งหมดแต่เป็นเพียงทุนสามัญทางการเงินของสหรัฐเท่านั้นที่มีพฤติกรรมแบบนี้ขณะที่พวกต่อต้านโลกาภิวัตน์ยังคงยกเอาแต่ด้านที่ไม่ดีของโลกาภิวัตน์แล้วนำมาเชื่อมโยงกับทุนสมัยใหม่ในประเทศให้กลายเป็นทุนสามัญไปด้วยกันจนหมดสิ้นพยายามสร้างทัศนคติที่รังเกียจทุนขนาดใหญ่ทั้งหมดโดยไม่มีการจำแนกแยกแยะและไม่มีความเข้าใจที่แท้จริงสร้างความสับสนที่ส่งต่อกันไปในวงกว้างกลายเป็นการกล่าวหาแบบเมาเข่งรวมหมดทั้งทุนจีนสิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้และญี่ปุ่นตลอดจนอีกหลายๆชาติที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ต้องกลายเป็นทุนสามัญที่น่ารังเกียจกันไปหมดรวมไปถึงคนไทยที่ไปทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีหรือใช้ตลาดหลักทรัพย์เพื่อขับเคลื่อนระดมทุนก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นทุนสามัญที่ชั่วช้าด้วยเหมือนกันประเทศจีนเป็นตัวอย่างที่ดีที่มีแนวทางปฏิเสธหรือต่อต้านการครอบงำของสหรัฐแต่จีนก็ไม่ได้ต่อต้านโลกาภิวัตน์หรือต่อต้านทุนหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งแตกต่างจากของไทยที่ต่อต้านโลกาภิวัตน์ของกองทุนสหรัฐแล้วก็พลอยต่อต้านไปทั้งหมดแบบไม่ลืมหูลืมตาหรือแบบหัวชนฝาแต่สังคมไทยเป็นได้แค่โลกาภิวัตน์ชายขอบหรือเป็นได้แค่ผู้บริโภคเพราะไม่มีการเตรียมรากฐานไว้รองรับเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตนเองที่ผ่านมารัฐไทยนอกจากไม่ได้คิดวางพื้นฐานรองรับการพัฒนาแล้วยังกลับต่อต้านเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์และยังพยายามหาเรื่องโค่นล้มรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนการบริหารประเทศในแนวทางโลกาภิวัตน์ในทุกด้านรวมทั้งการเข้าไปแตะต้องผลประโยชน์ที่มีอภิสิทธิ์และผิดกฎหมายของกลุ่มอำนาจเก่าทำให้กลุ่มอำนาจเก่าสั่งการให้โค่นล้มรัฐบาลของกลุ่มทุนใหม่โดยใช้วิธีการทุกอย่างทุกวิธีใช้เดิมพันที่ใหญ่ที่สุดคือเบนหัวเรือของประเทศให้ถอยหลังทิ้งโอกาสตอบรับกระแสโลกาภิวัตน์ผลักดันให้ประชาชนหวนกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายหรือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเอาไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน
โดยแอบอ้างคุณธรรมและจริยธรรมที่ตนเองไม่ค่อยมีชูประเด็นเน้นปรัชญาที่สวนกระแสโลกต่อต้านโลกาภิวัตน์ต่อต้านเทคโนโลยีและทุนนิยมสมัยใหม่รวมทั้งมีการจัดตั้งสื่อมวลชนนักวิชาการและฝูงชนเพื่อโค่นล้มรัฐบาลแนวทุนนิยมสมัยใหม่โลกาภิวัตน์มีทั้งด้านบวกและด้านลบแต่สังคมไทยพยายามมุ่งอธิบายแต่ด้านลบของโลกาภิวัตน์ล้วนๆให้ตระหนักถึงภัยของการเปิดรับกระแสโลกาภิวัตน์ว่าเท่ากับเปิดประตูให้มหาอำนาจเอาเปรียบซึ่งเป็นเรื่องที่หลายประเทศก็ต้องประสบเช่นกันแต่ทุกประเทศก็ต้องปรับตัวเพราะโลกาภิวัตน์มีคุณประโยชน์และมีความจำเป็นต่อโลกสมัยใหม่มากมายเช่นกันโดยที่นักต่อต้านโลกาภิวัตน์ไม่ยอมพูดถึงประกอบกับรูปการจิตสำนึกของสังคมไทยในระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ภายใต้พระบรมโพธิสัมภารที่อบอวลไปด้วยความยำเกรงในพระบรมเดชานุภาพที่ทำให้ความโป้ปดมดเท็จประจบสอพลอจะเจริญเติบโตไปทั่วผู้คนที่ถูกครอบงำจึงมีลักษณะยอมจำนนเชื่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไว้ก่อนเพื่อกลมกลืนกับฝ่ายที่ชนะเสมอตามหลักการของการรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเกิดเป็นความหลงงมงายคับแคบต่อต้านทุกอย่างที่เห็นต่างไปจากตนจึงเป็นเรื่องยากที่จะเปิดกว้างแสวงหาสัจจะตามความเป็นจริงของโลกที่พัฒนาก้าวไปอย่างรวดเร็วนับเป็นความอ่อนด้อยที่คอยบั่นทอนสังคมไทยมาโดยตลอดประกอบกับยุทธวิธีกล่าวหาใส่ความที่มองเห็นแต่ด้านร้ายของโลกาภิวัตน์ด้วยความรู้สึกว่าตนเองกำลังจะสูญเสียด้วยความหวาดกลัวและเกลียดชังต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงจึงต้องหันกลับมาใช้วิธีการเดิมๆแบบโบราณของการกล่าวหาใส่ความต้องจับผิดเปิดประเด็นใหม่ไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องการพิสูจน์เพียงเพื่อทำลายฝั่งตรงข้ามเพื่อโค่นล้มแย่งชิงอำนาจพร้อมไปกับข้ออ้างที่ว่าเพื่อต่อต้านโลกาภิวัตน์และทุนสามัญกระแสเรียกร้องต่อต้านโลกาภิวัตน์และทุนนิยมใหม่จึงเป็นเพียงข้ออ้างบางหน้าที่มีเจตนาเพื่อแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์โดยเอาชะตากรรมของประเทศชาติเข้าแลกทั้งนี้สภาพของสังคมไทยไม่ได้เอื้ออำนวยต่อทุนในประเทศที่จะแข่งขันในระดับสากลเพราะระบบกฎหมายโบราณของไทยและกลไกรัฐขุนนางข้าราชการที่ล้าหลังไม่มีประสิทธิภาพทำให้ธุรกิจของคนไทยหลายแห่งต้องปิดกิจการลงเพราะไม่อาจทนระบบกฎหมายที่ล้าหลังและระบบทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการไทยแต่เมื่อธุรกิจของคนไทยย้ายฐานไปต่างประเทศกลับประสบความสำเร็จก้าวหน้าไปได้ด้วยดีดังนั้นถ้าประเทศไทยยังไม่สามารถจัดการแก้ปัญหากฎหมายที่ล้าหลังและการทุจริตไร้ประสิทธิภาพของข้าราชการก็ไม่มีทางที่ประเทศไทยจะก้าวทันประเทศที่เจริญหรือแม้แต่แข่งขันกับประเทศที่อยู่ในกลุ่มใกล้เคียงกันแนวคิดของพวกทุนเก่านำไปสู่การเรียกร้องระบอบการปกครองแบบเก่าที่ประกาศตนเป็นพวกนิยมระบอบกษัตริย์ที่สนับสนุนเชิดชูพระราชอำนาจของกษัตริย์เป็นแนวคิดที่แสดงถึงความไม่เข้าใจสังคมไม่เข้าใจประวัติศาสตร์แต่เป็นเพียงการรักษาอำนาจสถานภาพ
และผลประโยชน์ของตนโดยการสร้างวาทกรรมกล่าวหาให้ร้ายต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของโลกว่าเป็นตัวทำลายสถาบันกษัตริย์และสังคมที่มีคุณธรรมซึ่งเป็นเรื่องเพ้อฝันที่ไม่มีอยู่จริงพร้อมทั้งปฏิเสธเรื่องของเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหม่มองทุนสมัยใหม่ว่าเป็นตัวกระตุ้นสร้างความโลภและทำลายระบบคุณธรรมดั้งเดิมมีความพยายามประยุกต์เอาศาสนาพุทธเข้ามาชี้นำการแก้ไขปัญหาทางการเมืองจากนั้นก็นำมาสรุปแบบง่ายๆเพื่อต่อต้านโลกาภิวัตน์โดยมีการสร้างภาพที่น่าหวาดกลัวในชื่อของระบอบทักษิณให้เป็นเป้าหมายในการโจมตีเหมือนการปลุกผีคอมมิวนิสต์ในอดีตแนวคิดที่ต่อต้านโลกาภิวัตน์และทุนนิยมสมัยใหม่ส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มความคิดหวาดกลัวโลกหลังยุคทันสมัยที่เรียกว่าพวกโพสต์โมเดิร์นคนกลุ่มนี้มีไม่น้อยที่เป็นนักสังคมนิยมเก่าที่ยังคงต่อต้านระบอบทุนนิยมสูงสุดโดยมีความเชื่อว่าโลกในยุคที่ทันสมัยจะเป็นโลกของการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบโดยอ้างว่าพวกตนไม่ได้ปฏิเสธโลกาภิวัตน์แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นทั้งที่พวกอนุรักษ์นิยมต่อต้านและไม่ยอมรับโลกาภิวัตน์เลยเพราะโลกาภิวัตน์กระทบอำนาจและผลประโยชน์เดิมที่พวกเขาไม่อาจยอมรับได้รวมทั้งจะเป็นการเปิดโปงความจริงที่ซ่อนเล้นมาตลอดการเป็นโลกาภิวัตน์โดยแท้นั้นหมายรวมถึงประชาธิปไตยที่แท้จริงของปวงชนซึ่งจะมาพร้อมกับระบบการตรวจสอบที่พวกอนุรักษ์นิยมเกรงกลัวเป็นอย่างยิ่งกลุ่มทุนจารีตเก่าก็คงอยากเข้ากลุ่มเทคโนโลยีและพัฒนาตนเองให้เป็นกลุ่มทุนใหม่แต่กลุ่มทุนเก่าก็ไม่มีความพร้อมหลายอย่างจึงต้องหาทางสกัดตัดตอนพวกดาวรุ่งกลุ่มทุนใหม่ไว้ก่อนโดยหวังว่ากลุ่มทุนเก่าของตนจะสามารถแก้ไขปรับปรุงและก้าวตามได้ทันในภายหลังพยายามหยิบจับหาเรื่องมาอธิบายกล่าวหาโจมตีโลกาภิวัตน์ไปพลางๆก่อนซึ่งเท่ากับสร้างความล้าหลังให้ประเทศและลดความสามารถในการแข่งขันลงไปตรงกันข้ามกับนโยบายเดินสองทางหรือ Dual Track ของรัฐบาลทักษิณที่เสริมความเข้มแข็งของชนบทไปพร้อมๆกับอุตสาหกรรมส่งออกรวมทั้งการให้ความสำคัญต่อภาคชนบทอย่างแท้จริงและยั่งยืนส่งผลให้ประชาชนในชนบทสนับสนุนพรรคการเมืองของทักษิณจนกลายเป็นประเด็นว่าไม่มีมารยาททางการเมืองเพราะเป็นการสร้างความนิยมที่เอาเปรียบพรรคการเมืองคู่แข่งที่เรียกว่าประชานิยมและใช้วิธีการใส่ความกล่าวหาว่าเป็นสิ่งเลวร้ายที่จะนำความหายนะมาสู่ประเทศชาติและประชาชนเพราะแนวนโยบายสมัยใหม่ของทักษิณได้ทำให้พรรคการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมต้องสูญเสียฐานการเมืองในชนบทส่วนใหญ่เพราะประชาชนได้เห็นจากนโยบายที่ชัดเจนและเป็นจริงที่เหนือกว่านโยบายระดับสังคมสงเคราะห์ของรัฐบาลในอดีตส่งผลให้รัฐบาลทักษิณครองอำนาจยาวนานเกินไปจนสร้างความอึดอัดให้แก่กลุ่มอนุรักษ์นิยมระบอบนิยมกษัตริย์จึงต้องหาทางโค่นล้มรัฐบาลทักษิณในทุกรูปแบบเพราะความกลัวว่าพวกตนจะสูญเสียประโยชน์
และอำนาจอย่างถาวรเมื่อสู้ในกติกาไม่ได้ก็ต้องเคลื่อนไหวเป็นการเมืองกลางถนนและการเมืองใต้ดินที่มีอำนาจเก่าสนับสนุนเพื่อกำจัดคู่แข่งให้หลุดพ้นไปจากวงจรโดยใช้วิธีการกล่าวหาใส่ความโจมตีเปิดประเด็นใหม่ไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องการพิสูจน์ความถูกผิดใดๆโดยที่กลุ่มอำนาจเก่าได้หันหลังให้กระแสโลกาภิวัตน์โดยไม่ได้สนใจถึงผลกระทบและความบอบช้ำที่จะเกิดต่อประเทศชาติและประชาชนนักวิชาการและนักเขียนแนวทุนอนุรักษ์มักมองเห็นกระแสโลกาภิวัตน์ว่าเป็นทางออกของระบอบทุนที่เน้นการไล่ล่าหากำไรแต่เพียงอย่างเดียวโดยใช้ตลาดหลักทรัพย์เป็นช่องทางซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และตั้งรับไม่ใช่การต่อต้านปฏิเสธอย่างเดียวแม้แต่ประเทศสังคมนิยมอย่างจีนก็ไม่ได้ถือว่าโลกาภิวัตน์เป็นสิ่งสามานน่ารังเกียจอะไรทั้งสิ้นประเทศจีนจึงจัดให้มีตลาดหลักทรัพย์เป็นของตนเองเพียงแต่ยึดถือหลักการว่าผลของการดำเนินการจะต้องอยู่บนความจริงควบคุมมิให้มีการปั่นหุ้นค้ากำไรเกินจริงเพราะตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นเพียงเครื่องมือของการระดมทุนเท่านั้นรัฐบาลสังคมนิยมของจีนได้ผลักดันให้เกิดการขยายตัวของทุนนิยมโดยรัฐพร้อมทั้งเปิดกว้างให้บรรษัทข้ามชาติต่างๆเข้าไปในจีนและให้บรรษัทขนาดใหญ่ของจีนขยายการลงทุนไปในต่างประเทศเพราะรัฐบาลสังคมนิยมของจีนมองว่าบรรษัทข้ามชาติอาจมีข้อเสียอยู่บ้างแต่ยังมีข้อดีมากกว่าหลายเท่าต่างจากพวกทุนอนุรักษ์ของไทยที่มักออกอาการต่อต้านโลกาภิวัตน์อย่างสุดเหวี่ยงทั้งที่ทุนสามานน่าจะหมายถึงการเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่มีศีลธรรมซึ่งเป็นคนละสิ่งกับโลกาภิวัตน์และไม่ควรนำเอามาใช้กล่าวหาโจมตีกันทางการเมืองโดยไม่สนใจเนื้อหาที่แท้จริงโดยต้องมีความเข้าใจพื้นฐานว่าโลกาภิวัตน์ที่แท้จริงนั้นเปิดโอกาสให้คนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์จึงต้องส่งเสริมความร่วมมือกันและการแลกเปลี่ยนข่าวสารโดยวางรากฐานในการสร้างบุคลากรด้านนี้อย่างพร้อมเพรียงเพื่อใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ใช้ท่าทีปฏิเสธเทคโนโลยีกลายเป็นพวกล้าหลังที่ตามความก้าวหน้าของโลกไม่ทันมิใช่การบริโภคเพื่อบริโภคหรือบริโภคนิยมแต่ต้องบริโภคเพื่อพัฒนาให้มีเทคโนโลยีเป็นของตนเองรัฐบาลเกาหลีใต้ในช่วงแรกๆก็เปิดเสรีปล่อยให้เกมคอมพิวเตอร์ของตะวันตกเข้าประเทศส่งเสริมให้เยาวชนได้คุ้นเคยมีประสบการณ์กับเกมต่างๆหลังจากนั้นก็จัดการสัมมนาอย่างจริงจังส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านั้นได้พัฒนาศักยภาพของตนยกระดับความสามารถเป็นผู้ผลิตเกมคอมพิวเตอร์ออกจำหน่ายสร้างมูลค่าทางธุรกิจเข้าประเทศเทคโนโลยีจะดีหรือไม่ดีอย่างไรจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในของเราเองมากกว่าไม่ใช่การปล่อยให้บริโภคเทคโนโลยีตามยถากรรมเหมือนยาเสพติดโดยไม่มีความคิดเท่าทันที่จะไปศึกษาพัฒนาต่อยอดสร้างเทคโนโลยีของตนขึ้นมาสังคมไทยมีความตื่นตัวในเทคโนโลยีพอสมควรถ้าหากรัฐมีนโยบายที่ชัดเจนขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังซึ่งรวมถึง
การรื้อถอนความคิดล้าหลังที่ครอบงำสังคมออกจากอคติและความไม่เข้าใจที่มีมานานแต่ภารกิจนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะรัฐบาลที่มีนโยบายโลกาภิวัตน์เช่นนี้จะถูกต่อต้านอย่างหนักทั้งจากระบอบอำนาจเก่าที่แฝงอยู่ในกลุ่มขุนนางข้าราชการทั้งหลายอย่างน้อยที่สุดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบราชการนอกจากจะเกิดประสิทธิภาพและมีระบบการตรวจสอบที่ดีขึ้นซึ่งเท่ากับเป็นการทำลายช่องทางของระบบการทุจริตคอร์รัปชันที่แฝงอยู่ในระบบอุปถัมภ์ที่มีมาช้านานแล้วโดยจำเป็นต้องทำการผ่าตัดระบบราชการซึ่งจะต้องเจอแรงโต้ตอบอย่างรุนแรงต่อรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศอย่างไรก็ตามสังคมไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนอกจากการลงมือปฏิบัติเพื่อการก้าวไปข้างหน้าต้องปฏิรูปกลไกรัฐขนาดใหญ่แก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นชนชาติที่ล้าหลังปราศจากศักดิ์ศรีและไม่มีอำนาจต่อรองใดๆในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์กลายเป็นเพียงพวกที่เอาแต่ตะโกนโวยวายดีแต่วิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่รู้จบไม่รู้สิ้นบทบาทของ NGO หรือองค์กรพัฒนาเอกชนก็ควรจะเป็นองค์กรตรวจสอบและแสวงหาความรู้เพื่อทวงดุลกับรัฐบาลแต่บทบาทของ NGO ส่วนใหญ่มักเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจที่แท้จริงกระทั่งไม่มีความสุจริตใจในการนำเสนอข้อมูลบางองค์กรก็ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงแก่สาธารณะพยายามขัดขวางรัฐบาลในทุกแง่และทุกเรื่องโดยเฉพาะต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านพลังงานการคมนาคมหรือโครงการอะไรก็ตามที่ไม่เป็นไปในแนวทางของพวกเขาเป็นพวกที่มีมุมมองสุดขั้วไม่มีคำตอบหรือทางออกที่ปฏิบัติได้ผลจริงบางพวกก็มุ่งมั่นกับทฤษฎีชุมชนเข้มแข็งกู้ขนานไปกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหัวใจหลักของ NGO เมืองไทยก็คือการต่อต้านรัฐบาลทุนนิยมเสรีและคัดค้านโลกาภิวัตน์แบบไม่มีการประนีประนอมทั้งที่เทคโนโลยีมีสภาวะที่เป็นกลางเปรียบเสมือนไฟที่ใช้จุดให้แสงสว่างและหุงหาอาหารได้แต่ก็ใช้เผาบ้านเผาเรือนหรือทำให้เกิดไฟไหม้ป่าได้ในเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ถ้าไม่รู้และไม่เข้าใจก็ย่อมทำให้เกิดความกลัวที่เกินกว่าเหตุกลายเป็นความล้าหลังที่ต่อต้านการพัฒนาที่มีรัฐบาลที่เป็นตัวแทนในทุนใหญ่หรือทุนนิยมสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องแยกออกไปเพราะไม่เกี่ยวกับโลกาภิวัตน์หากมีการทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องพิสูจน์ความผิดให้ชัดแจ้งไม่ใช่เปิดประเด็นใหม่ๆเพื่อหาเรื่องโจมตีกันไปเรื่อยๆเพราะไม่ต้องการการพิสูจน์ความจริงหรือใช้ข้อกล่าวหาเลื่อนลอยว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบายกลายเป็นแค่การใช้วิชามารเพื่อกล่าวหาทำลายล้างกันโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมทั้งที่การพิสูจน์เอาผิดก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะศาลไทยก็ถูกพวกทุจริตที่คับแคบครอบงำมานานแล้วและไม่เคยชอบแนวคิดโลกาภิวัตน์อยู่แล้วการถูกดำเนินคดีเรื่องการทุจริตจึงไม่น่าเป็นความได้เปรียบของรัฐบาลที่ถูกเรียกว่า
เป็นตัวแทนของฝ่ายทุนนิยมสมัยใหม่ทั้งๆที่ถูกกล่าวหาว่าครอบงำสื่อแต่ก็แทบเอาตัวไม่รอดจากการโหมกระหน่ำโจมตีของสื่อมวลชนไทยรอบด้านนอกจากนี้ยังมีศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่เคยเข้าใจหลักการประชาธิปไตยที่ถือเสียงส่วนใหญ่เป็นตัวตัดสินทางการเมืองส่วนบรรดาองค์กรอิสระทั้งกกต.และกปช.ก็ล้วนมาจากขุนนางข้าราชการที่อิงแอบกับกลุ่มทุนจารีตเก่าที่ต่อต้านโลกาภิวัตน์อยู่แล้วนักต่อต้านโลกาภิวัตน์มักอธิบายว่าโลกาภิวัตน์คือพวกพยายามสถาปนาอำนาจครอบงำโลกของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะการแผ่ขยายวัฒนธรรมบริโภคเข้าครอบงำประเทศต่างๆและเป็นระบบที่ใช้เงินดอลลาร์เป็นใหญ่เป็นการเอาเฉพาะลักษณะสามัญที่ไม่ดีของสหรัฐมาเป็นตัวแทนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือโลกาภิวัตน์ทั้งหมดรวมทั้งการหาทฤษฎีและผู้ที่น่าเชื่อถือมารองรับแล้วเผยแพร่ออกไปในแนวลุกที่สร้างภาพเลวร้ายของโลกาภิวัตน์ทุนสมัยใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัยกรณีอาร์เจนตินาแปรรูปรัฐวิสาหกิจต้นเหตุวิกฤตอาร์เจนตินาจริงหรือในการเคลื่อนไหวคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกลุ่มต่อต้านโลกาภิวัตน์และนักฉวยโอกาสทางการเมืองของไทยชูกรณีวิกฤตอาร์เจนตินาปี2544เป็นตัวอย่างว่าเกิดจากนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลอาร์เจนตินานำมาซึ่งการล่มสลายทางเศรษฐกิจอย่างทั่วด้านข่มขู่ให้คนไทยหวาดกลัวว่าหากประเทศไทยเดินตามแนวทางแปรรูปรัฐวิสาหกิจก็จะต้องมีชะตากรรมเช่นเดียวกับอาร์เจนตินามีการโหมโฆษณาทั้งทางสื่อทุกรูปแบบรวมทั้งในสถาบันการศึกษาทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยโดยยกกรณีประเทศอาร์เจนตินาเป็นบทเรียนบางแห่งให้ดูวิดีโอสารคดีวิกฤตเศรษฐกิจในอาร์เจนตินาโดยให้จดจำรายละเอียดเพราะจะออกข้อสอบนำการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของอาร์เจนตินามาเปรียบเทียบกับระบอบทักษิณว่าเป็นการขายชาติและเป็นสาเหตุที่อาร์เจนตินาล่มสลายก็เพราะเขาแปรรูปทุกสิ่งทุกอย่างไปจนหมดไม่มีอะไรเป็นของตัวเองทำให้นักศึกษา
และประชาชนหลายคนโกรธและเกลียดทักษิณบางคนก็กลายเป็นพวกพันธมิตรเสื้อเหลืองที่สู้เพื่อในหลวงเพราะกลัวว่าทักษิณจะขายชาติทำให้ประเทศชาติล่มจมไม่มีอะไรเหลือแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการบิดเบือนความจริงเพื่อปลุกปั่นความกลัวในหมู่ประชาชนอันเป็นวิธีที่พวกอนุรักษ์ล่าหลังถนัดเป็นอย่างยิ่งอาร์เจนตินาเคยเป็นประเทศร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในช่วงศตวรรษที่20ด้วยเศรษฐกิจส่งออกสินค้าเกษตรไปป้อนตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกาแต่จุดหักมุมเกิดขึ้นในช่วง2489ถึง2495เมื่อผู้นำเผด็จการฮวนเปลองขึ้นเป็นประธานาธิบดีปลุกอารมณ์ชาตินิยมต่อต้านสหรัฐอเมริกาและทุนต่างชาติทั้งดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่กลายเป็นมรดกอันเลวร้ายมาถึงปัจจุบันคือการแพร่ขยายรัฐวิสาหกิจและนโยบายประชานิยมรัฐบาลเปลองเข้ายึดทรัพย์ธุรกิจของต่างชาติแปลเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วปกป้องคุ้มครองด้วยการขึ้นกำแพงภาษีนำเข้าสูงลิบกีดกันการค้าต่างประเทศห้ามการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งดำเนินนโยบายประชานิยมแจกจ่ายเม็ดเงินและผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพลังต่างๆทั้งสหภาพแรงงานเกษตรกรกลุ่มธุรกิจและทหารเศรษฐกิจอาร์เจนตินาเกิดวิกฤตชะงักงันเงินเฟ้อพุ่งเพราะรัฐบาลใช้จ่ายเงินมหาศาลเพื่ออุ้มรัฐวิสาหกิจและนโยบายประชานิยมกระทั่งเปลองถูกคณะทหารยึดอำนาจในปี2498แต่ระบอบรัฐวิสาหกิจและประชานิยมกลับยืนยงต่อมาการเมืองอาร์เจนตินาผ่านการเมืองแบบเลือกตั้งสลับกับเผด็จการทหารขณะที่เศรษฐกิจเผชิญภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงสลับกับภาวะตกต่ำตลอด40ปีรัฐบาลทุกสมัยต้องพิมพ์ธนบัตรและกู้หนี้ต่างประเทศเพื่ออุ้มรัฐวิสาหกิจทั้งระบบที่ขาดทุนอย่างหนักและใช้จ่ายในโครงการประชานิยมต่างๆทำให้เงินเฟ้อพุ่งไม่หยุดบางครั้งสูงถึง 4,000% หรือ40เท่าต่อปีกระทั่งปี2525ถึง2526อำนาจคณะทหารก็ล่มสลายจากการพ่ายแพ้ในสงครามหมู่เกาะฟอกแลนด์ต่อกองทัพอังกฤษมีการฟื้นประชาธิปไตยและมีประธานาธิบดีพลเรือนจากการเลือกตั้งถึงปี2534เศรษฐกิจอาร์เจนตินาถึงวิกฤตสุดขีดเงินเฟ้อสูงถึง 20,000% หรือ200เท่าต่อปีนี่ต่างประเทศที่เกิดจากการอุ้มรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนมีสูงถึง 64,700 ล้านดอลลาร์หรือ 38.8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เงินทุนสำรองระหว่างประเทศเกือบเป็นศูนย์รัฐบาลจำต้องปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความอยู่รอดเริ่มจากการลดอัตราภาษีศุลกากรลดการคุ้มครองธุรกิจในประเทศให้สินค้านำเข้ามาแข่งขันได้และแก้ไขกฎระเบียบส่งเสริมการส่งออกประกาศใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ผูกติดปริมาณเงินเปโซไว้กับเงินดอลลาร์สหรัฐที่ไหลเข้าออกประเทศทำให้รัฐบาลไม่สามารถพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้จ่ายได้ตามใจชอบอีกต่อไประบบรัฐวิสาหกิจอย่างลากลึก
ในเศรษฐกิจอาร์เจนตินามีกิจการทุกประเภทตั้งแต่สาธารณูปโภคเชื้อเพลิงขนส่งไปจนถึงห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์บาร์ไนท์คลับคณะละครสัตว์และบทคริสเกือบทั้งหมดขาดทุนอย่างหนักเป็นภาระที่รัฐบาลต้องหาเงินมาหล่อเลี้ยงจำนวนมหาศาลทุกปีและเป็นรากเหง้าของปัญหาเงินเฟ้อรัฐบาลจึงเร่งแปรรูปรัฐวิสาหกิจมีทั้งยุบเลิกและแปลงสภาพเป็นบริษัทขายให้เอกชนไปดำเนินการแล้วนำเงินไปใช้หนี้ต่างประเทศผลก็คือเงินเฟ้อลดต่ำกว่า 10% ขณะที่เศรษฐกิจฟื้นตัวเติบโตในอัตรา 7.9% ต่อปีในช่วง2536ถึง2537แต่ปัญหาใหญ่กลับยังไม่ได้รับการแก้ไขคือหนี้ต่างประเทศลดลงไม่มากรวมทั้งการใช้จ่ายเกินตัวทั้งของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นเมื่อเกิดวิกฤตเม็กซิโกปี2537ถึง2538หรือ1994ถึง1995เจ้าหนี้ต่างชาติแตกตื่นเงินทุนไหลออกเศรษฐกิจถดถอยคนว่างงานพุ่งตั้งแต่ปี2539รัฐบาลกลับมาใช้จ่ายเกินตัวอีกแต่ไม่สามารถพิมพ์ธนบัตรได้จึงหันไปกู้หนี้ด้วยการออกพันธบัตรขายในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มไปถึง21% ของ GDP ขณะที่หนี้ต่างประเทศพุ่งเป็น 172,200 ล้านดอลลาร์หรือ 64.1% ของ GDP ในปี2544ในปี2542เมื่อเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทำให้เงินเปโซแข็งตามไปด้วยบราซิลประเทศคู่ค้ารายใหญ่ประกาศลดค่าเงินเรียวถึง 40% ทำให้การส่งออกของอาร์เจนตินาตกต่ำการนำเข้าพุ่งสูงขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเศรษฐกิจถดถอยต่อเนื่องหลายปีผู้คนตกงานถึง 21% ท้ายสุดปี2544รัฐบาลไม่สามารถลดการใช้จ่ายได้ตามแผนเจ้าหนี้ต่างชาติแตกตื่นปฏิเสธให้เงินกู้เพิ่มรายจ่ายรัฐบาลสะดุดค่าเงินเปโซในตลาดมืดตกฮวบผู้คนแห่กันไปถอนเงินดอลลาร์จากธนาคารเกิดจลาจลทั่วประเทศธุรกิจชะงักและรัฐบาลประกาศพักชำระหนี้ตามมาด้วยการลอยค่าเงินเปโซในปี2546และการตัดลดงบประมาณรายจ่ายของรัฐจำนวนมหาศาลเศรษฐกิจจึงค่อยๆฟื้นและขยายตัวดีในอัตรา 8% ช่วงปี2546ถึง2548จะเห็นได้ว่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไม่ใช่สาเหตุให้เศรษฐกิจอาร์เจนตินาล่มสลายดังที่กลุ่มต่อต้านโลกาภิวัตน์และนักฉวยโอกาสทางการเมืองได้บิดเบือนมาตลอดแต่เป็นตรงข้ามคือระบบรัฐวิสาหกิจที่ทุจริตไร้ประสิทธิภาพและขาดทุนต่างหากที่เป็นรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดก่อเป็นหนี้สินของรัฐบาลสั่งสมมาหลายสิบปีเป็นจำนวนนับแสนล้านดอลลาร์ถึงปัจจุบันซ้ำเติมด้วยการขาดวินัยทางการเงินกลางคลังของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นที่ใช้จ่ายโดยไม่สัมพันธ์กับการจัดเก็บภาษีแล้วหาทางออกง่ายๆด้วยการกู้หนี้สาธารณะเพิ่มบทเรียนสำคัญจากอาร์เจนตินาคือต้องแปรรูปรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลไม่ให้มีการผูกขาดส่งเสริมการแข่งขัน
พิ่มประสิทธิภาพยกภาระหนี้สินและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจออกไปจากการค้ำประกันและงบประมาณของรัฐบาลในขณะที่รัฐบาลก็ต้องรักษาวินัยทางการคลังอย่างเข้มงวดใช้จ่ายให้สัมพันธ์กับรายรับภาษีและระวังให้หนี้สาธารณะอยู่ในระดับต่ำและมีเสถียรภาพหลังจากที่อาร์เจนตินาได้รับเงินกู้จาก IMF ในปี2002หรือ2545รัฐบาลอาร์เจนตินาได้แปรรูปรัฐวิสาหกิจมากขึ้นเพื่อใช้คืนหนี้สาธารณะและได้ปรับปรุงการใช้จ่ายของภาครัฐรวมถึงการปฏิรูปด้านการเงินการคลังจนสถานะการเงินของประเทศเข้าสู่ภาวะฟื้นตัวจนธนาคารโลกได้ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาที่สามารถใช้หนี้เงินกู้จาก IMF 2ปีก่อนครบกำหนดเช่นเดียวกับประเทศไทยสมัยนายกทักษิณหนี้สาธารณะลดลงเหลือ116,000 ล้านเหรียญสหรัฐและ GDP ขยายตัวในอัตราที่น่าพอใจคือเฉลี่ยปีละ 9% ระหว่างปี2003ถึง2005ดุลการค้าระหว่างประเทศกลายมาเป็นบวกและงบประมาณแผ่นดินก็เป็นแบบเกินดุล Postmodern หรือลัทธิหลังสมัยใหม่คือพวกที่ต่อต้านความเจริญหรือความก้าวหน้าสมัยใหม่เพราะกลัวว่าจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นพวกฝ่ายซ้ายหรือนักสังคมนิยมเก่าที่ปรับเปลี่ยนมาเป็นพวกต่อต้านทุนนิยมสมัยใหม่โดยโจมตีว่าเป็นทุนสามัญและพวกเขาได้เข้าร่วมอย่างเต็มที่กับพวกทุนจารีตเก่าที่ล้าหลังที่มีแนวทางร่วมกันคือการโค่นล้มระบอบทุนโลกาภิวัตน์บางคนเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเสื้อเหลืองเพื่อล้มล้างรัฐบาลทุนโลกาภิวัตน์เรียกร้องประชาธิปไตยที่เกิดจากรากฐานของชุมชนโดยเน้นเรื่องของชุมชนแยกย่อยเป็นหลักพวกโพสต์โมเดิร์นหรือสำนักคิดสภาวะโลกหลังยุคทันสมัยเป็นพวกที่ต่อต้านทุนนิยมโลกแบบหัวชนฝาโดยเชื่อว่าทุนสมัยใหม่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ที่จะถึงขั้นทำลายล้างโลกและพวกเขาจะต้องต่อต้านทุกรูปแบบโดยเฉพาะการใช้ยุทธวิธีเดินขบวนอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรเพื่อบรรลุถึงสังคมที่เสมอภาคยุติธรรมและมีสันติสุขมีจำนวนมากได้กลายเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับระบอบทุนเก่าจารีตนิยมที่เรียกร้องถึงขั้นปิดประเทศปฏิเสธการเลือกตั้งของคนส่วนใหญ่เรียกร้องให้มีการรื้อฟื้นหรือคืนพระราชอำนาจต่อต้านโลกาภิวัตน์ต่อต้านความเจริญต่อต้านโครงการพัฒนาทุกโครงการอ้างศีลธรรมและจริยธรรมที่ไม่มีอยู่จริงอ้างเรื่องชุมชนเข้มแข็งการต้องรับฟังประชาพิจารณ์ที่เอาแต่คัดค้านการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพวกอนุรักษ์สุดขั้วไปในที่สุดโดยมีการผลิตสร้างและเปิดประเด็นใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อตั้งข้อหาโดยใช้สื่อกระแสหลักเป็นเครื่องมือที่ทรงอนุภาพมีการจัดตั้งมวลชนและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบพยายามสร้างกระแสให้คนเข้าใจผิดเพื่อให้คนหลงทิศผิดทางจากข้อเท็จจริงโดยปฏิเสธการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
โดยอ้างแบบเลื่อนลอยว่าความเจริญทางเศรษฐกิจที่เน้นแต่เงินหรือประชานิยมจะทำให้คนอยู่ใต้วัตถุวัฒนธรรมจะตกต่ำศีลธรรมจะเสื่อมโทรมเห็นแก่เงินทองอย่างเดียวแท้ที่จริงดัชนีความสุขมวลรวมหรือ Gross National Happiness GNH ที่พวกต่อต้านโลกาภิวัตน์ชอบยกขึ้นมาอ้างเป็นเรื่องเก่าที่มีมานานตั้งแต่ยุคทศวรรษ2510สมัยรัฐบาลพลเอกเปรมก็ได้มีการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาความยากจนในชนบทเพื่อหามาตรวัดที่สมเหตุสมผลที่เรียกว่าความจำเป็นขั้นพื้นฐานต่อการครองชีพหรือบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาลที่ต้องจัดและตอบสนองให้ประชาชนอย่างทั่วถึงเรียกอย่างเป็นทางการว่าดัชนีความอยู่ดีมีสุขโดยในปี2547ดัชนีความสุขของไทยอยู่ที่ 77.6% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีรัฐบาลไทยทุกยุคสมัยต่อมาก็ใช้ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมและดัชนีความสุขมวลรวมควบคู่กันอยู่แล้วทุกรัฐบาลแม้แต่กระทรวงมหาดไทยก็เคยใช้ตัวชี้วัดตั้งแต่ก่อนปี2523ที่เรียกว่าจปทหรือความจำเป็นพื้นฐานดังนั้นการอ้างดัชนีความสุขมวลรวมจึงเป็นเพียงการหาเรื่องมากล่าวโจมตีเพื่อโค่นล้มทำลายรัฐบาลที่เป็นตัวแทนทุนนิยมโลกาภิวัตน์เท่านั้นเองโดยนำเข้าไปโยงกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของฝ่ายทุนจารีตที่ล้าหลังและกล่าวหารัฐบาลทุนนิยมใหม่ว่ามัวแต่เพลิดเพลินกับการขยายตัวของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมโดยไม่สนใจกับเรื่องความสุขของประชาชนหรือความสุขมวลรวมแห่งชาติซึ่งเป็นแค่การประโคมหาเรื่องกล่าวหาเพื่อทำลายกันเครือข่ายจารีตนิยมกษัตริย์ของไทยมักอ้างเรื่องดัชนีความสุขมวลรวมโดยยกประเทศภูฏานเป็นตัวอย่างแต่กษัตริย์ภูฏานแตกต่างจากกษัตริย์ภูมิพลของไทยโดยสิ้นเชิงเพราะกษัตริย์ภูฏานมีความคิดที่ชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะปกครองด้วยระบอบสมบูรณาสิทธิราชเห็นได้จากการที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ซิงเยวังซุกทรงประกาศสละราชสมบัติในปี2551และพระองค์ก็ได้สละราชก่อนกำหนดเมื่อวันที่14ธันวาคม2549ขณะที่พระองค์มีพระชนเพียง51ชันษาทรงพระราชสมภพเมื่อปี2498จึงมีพระชนน้อยกว่าฟ้าชายวชิราลงกรณ์ถึง3ปีพระโอรสองค์แรกมกุฎราชกุมารจิกมี่เกเซอร์นำเกลวังสุขพระชน28ชันษาขึ้นครองราชแทนกษัตริย์ภูฏานได้ตั้งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชไปเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ที่ผ่านการลงประชามติในปี2551ตามด้วยการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเป็นครั้งแรกโดยมีบทบัญญัติว่าด้วยการถอดถอนหรือการให้พระมหากษัตริย์ต้องทรงสละราชสมบัติในกรณีละเมิดรัฐธรรมนูญหรือมีพระสุขภาพจิตบกพร่องด้วยการพิจารณาร่วมกันของรัฐสภาที่มีผู้ยื่นยัตติไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดหากที่ประชุม
รัฐสภาลงมติด้วยคะแนนเสียงเกิน3ใน4ของผู้เข้าร่วมประชุมให้ถอดถอนพระมหากษัตริย์มติดังกล่าวจะต้องนำไปเสนอต่อประชาชนเพื่อทำการลงประชามติหากผลการลงประชามติมีผู้เห็นชอบด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาลงมติพระมหากษัตริย์ต้องทรงสละราชสมบัติและมอบราชบัลลังก์ให้รัชทายาทต่อไปซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่าของไทยแต่พวกอนุรักษ์นิยมกษัตริย์ของไทยที่ชอบอ้างเรื่องความสุขมวลรวมของภูฏานก็ไม่เคยพูดถึงรัฐธรรมนูญใหม่ที่ก้าวหน้าของภูฏานแม้แต่น้อยโดยที่ภูฏานไม่ได้ขวางโลกหรือต่อต้านโลกาภิวัตน์อย่างที่พวกอนุรักษ์นิยมกษัตริย์ของไทยพยายามโฆษณาเพราะภูฏานก็ยังคงใช้ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆและมีสายการบินนานาชาติดรุกแอร์ที่ทำการบินระหว่างสนามบินปาโลในภูฏานกับนิวเดลีและกาลกัตตาของอินเดียรวมทั้งเชื่อมกับกาฐมันดุของเนปาลและอีกหลายประเทศเช่นไทยและพม่ามีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่รับนักท่องเที่ยวปีละไม่เกิน 5,000 คนโดยเก็บค่าธรรมเนียมสูงมากถึงรายละ200เหรียญสหรัฐทำให้สามารถกลั่นกรองป้องกันนักท่องเที่ยวที่ไร้คุณภาพและรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเพื่อเป็นแรงดึงดูดการท่องเที่ยวต่อไปเป็นการใช้จุดแข็งของตนเองมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งแตกต่างจากแนวอนุรักษ์นิยมกษัตริย์ของไทยอย่างสิ้นเชิงกษัตริย์ของภูฏานก็มีระดับความคิดและศีลธรรมสูงกว่ากษัตริย์ของไทยมากโดยได้สละลาภและสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงในวัยเพียง51ชันษาขณะที่กษัตริย์ภูมิพลมีอายุเลย84ปีก็ยังไม่เคยคิดสละตำแหน่งและไม่เคยมีสำนึกสร้างประชาธิปไตยแต่กลับเป็นตัวการบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอดการที่ภูฏานได้ส่งมกุฎราชกุมารมาร่วมฉลองการครองตำแหน่ง60ปีของกษัตริย์ภูมิพลเพื่อหวังเรียนรู้อัจฉริยภาพของกษัตริย์ภูมิพลแต่คงเป็นการเรียนรู้ด้านที่ไม่ดีทำให้กษัตริย์ภูฏานต้องเร่งการเปลี่ยนแปลงด้วยการคืนอำนาจให้ประชาชนเร็วขึ้นกว่าเดิมหลังจากนั้นจึงไม่ค่อยมีสัมพันธไมตรีที่แน่นแฟ้นแต่อย่างใดเพราะคงเห็นแล้วว่าถ้าเจริญรอยตามกษัตริย์ภูมิพลก็ลังแต่จะทำให้สถาบันกษัตริย์เป็นได้แค่ตัวถ่วงความเจริญก้าวหน้าของประเทศและดูเหมือนว่าประชาชนไทยจะมีความนิยมในตัวมกุฎราชกุมารของภูฏานมากกว่าฟ้าชายวชิราลงกรณ์ของไทยมากมายหลายเท่าการเป็นประเทศเล็กๆแบบภูฏานมิได้หมายความว่าผู้นำของเขาจะอับเฉาเบาปัญญาพระราชาธิบดีได้มีสายตายาวไกลและได้เตรียมพระราชโอรสมาเป็นอย่างดีให้ก้าวทันยุคสมัยด้วยการสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและหลักสูตรการเมืองจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษรวมทั้งหลักสูตรการป้องกันประเทศจากอินเดียและจบหลักสูตรนวัตกรรมหลักธรรมาภิบาลจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาเป็นการเตรียมพื้นฐานของผู้ที่จะเป็นกษัตริย์ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของสถาบันกษัตริย์ของภูฏาน
บทเรียนจากเนปาลโศกนาฏกรรมจากเหตุการณ์สังหารหมู่ปลงพระชนกษัตริย์พิเรนทราและพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อวันที่1มิถุนายน2544โดยมกุฎราชกุมารไม่พอพระทัยที่พระมารดาขัดขวางไม่ให้ทรงมั่นกับสาวที่ทรงพอพระทัยเพราะเห็นว่าสาวนั้นเป็นลูกนักการเมืองที่เคยเป็นศัตรูมาก่อนตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจึงเกิดการสังหารหมู่ที่พระตำหนักขณะเสวยอาหารมื้อค่ำมีผู้บาดเจ็บล้มตายกว่า10 คนภายหลังกษัตริย์ขยาเนนทราซึ่งเป็นพระอนุชาขึ้นครองราชก็ถูกมรสุมทางการเมืองโหมกระหน่ำไม่มีว่างเว้นสาเหตุหนึ่งมาจากความเครือบแคลงสงสัยในการขึ้นครองราชแม้ว่าเนปาลมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์แต่กษัตริย์ขยันทราก็ไม่ยอมมอบอำนาจให้ประชาชนพระองค์พยายามใช้อำนาจของกษัตริย์เข้าแทรกแซงสั่งยุบสภาหลายครั้งปลงเข้ายึดอำนาจล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตยจับกุมนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามรวบอำนาจเอาไว้เบ็ดเสร็จเหมือนจะย้อนยุคกลับไปสู่ระบอบสมุญญาสิทธิราชทำให้บ้านเมืองเต็มไปด้วยความวุ่นวายนักศึกษาและประชาชนเดินขบวนประท้วงแทบทุกวันมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่เกิดการบาดเจ็บล้มตายไม่น้อยกษัตริย์จำกัดเสรีภาพพลเมืองและเพิ่มการควบคุมสื่อนักการเมืองถูกคุมขังและควบคุมการประท้วงโดยอ้างว่ารัฐบาลล้มเหลวในการจัดการกลุ่มลัทธิเหมามีผู้ประท้วงกว่า 500,000 คนเข้าเดินขบวนประชาธิปไตยทั่วทั้งเนปาลเมื่อวันที่7เมษายน2549ตามด้วยการดื้อแพ่งหยุดจ่ายภาษีและการประท้วงอีกหลายครั้งรัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกมาชุมนุมใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดสลายการชุมนุมจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากกระทั่งเที่ยงคืนวันที่24เมษายน2549กษัตริย์ขยาเนนทราได้ยอมประกาศคืนอำนาจให้ประชาชนผ่านสถานีโทรทัศน์ว่าจะฟื้นฟูสภาผู้แทนราษฎรที่ล้มเลิกไปและขอให้พรรคการเมืองทั้ง7 พรรคกลับมาร่วมรับผิดชอบดูแลประเทศชาติทำให้วันรุ่งขึ้นชาวเนปาลจำนวนมากออกมาชุมนุมแสดงความยินดีต่อชัยชนะของประชาชนตามท้องถนนต่อมาชาวเนปาลก็ได้ออกมาเฉลิมฉลองเปิดศักราชใหม่ของระบอบสาธารณรัฐโดยรัฐบาลใหม่ของเนปาลเตือนให้กษัตริย์ขยาเนทราต้องออกจากพระราชวังในวันที่28พฤษภาคม2551โดยสมัชชาแห่งชาติเปิดประชุมครั้งแรกพร้อมคำประกาศเลิกสถาบันกษัตริย์ถือเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์ชาแห่งเนปาลที่ปกครองประเทศมานานถึง239ปีโดยกษัตริย์ขยาเนทราพร้อมด้วยพระราชินีเสด็จออกจากพระราชวังเพื่อประทับณตำหนักส่วนพระองค์เมื่อวันที่11มิถุนายน2551โดยมีชาวเนปาลที่ต่อต้านพระองค์มากลุ่มลุมส่งเสียงโห่ไล่และเต้นรำเฉลิมฉลองกันสุดเวียงมีข่าวว่าการไฟฟ้าของเนปาลได้จัดส่งบินไปเก็บค่าไฟฟ้าที่ติดค้างไว้ราว40ล้านบาทโดยบอกว่าส่งค้างชำระตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามีรายงานว่าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ถูกปลดออกจากฝาผนังตามร้านค้าต่างๆกระทั่ง
ถูกถอดออกจากธนบัตรขณะที่คำว่ารอยัลหรือราชะก็ถูกลบออกจากชื่อของกองทัพรวมทั้งสายการบินแห่งชาติแต่รัฐบาลได้งดจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายของพระองค์ปีละกว่า $3,100,000หรือราว120 ล้านบาทและยึดวัง10 แห่งของพระราชวงศ์คืนพร้อมทั้งมหามงกุฎเครื่องทรงและเครื่องประดับทั้งหมดการเปลี่ยนผ่านจากระบอบสมุญญาสิทธิราชมีทั้งเปลี่ยนอย่างสันติวิธีเช่นภูฏานและแบบเผชิญหน้าในเนปาลขึ้นอยู่กับท่าทีการยอมรับปรับตัวของฝ่ายอำนาจเดิมสวีเดนและเดนมาร์กมีการเปลี่ยนผ่านโดยสันติวิธีโดยกลุ่มอำนาจเก่าได้ทำความเข้าใจกับสังคมเสียใหม่แล้วปรับตนเองเข้ามาช่วยขับเคลื่อนสร้างเศรษฐกิจร่วมกันกระทั่งหันมาสร้างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขึ้นใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงของฝ่ายทุนเก่าโดยต้องสูญเสียหรือเสียสละในบางระดับแต่ยังสามารถคงสถานะอยู่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีประเทศอังกฤษก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งหลังจากที่นายพลเวลลิงตันหรือดุคออฟเวลลิงตันขุนศึกใหญ่ได้ล้มระบอบเก่าเปลี่ยนมาสู่ระบอบสาธารณรัฐจากการที่มีการหักล้างทำลายกันอย่างรุนแรงหลายครั้งประชาชนนับล้านออกมาเคลื่อนไหวเมื่อปี2391ในขณะที่ประชากรอังกฤษในเวลานั้นมีเพียง12ล้านคนเป็นช่วงที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งในยุโรปและรัสเซียภายหลังได้มีการเรียกร้องของประชาชนอังกฤษให้มีการฟื้นสถาบันกษัตริย์แต่ให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญซึ่งกษัตริย์ของอังกฤษก็เข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องปรับตัวยอมรับสภาพเงื่อนไขใหม่จึงไม่มีการแตกหักนองเลือดซึ่งต่างจากฝรั่งเศสรัสเซียอิตาลีเยอรมันสเปนออสเตรียฮังการีสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษมีความรับรู้สูงมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาตนเองรู้จักทำการพาณิชย์และการค้าระหว่างประเทศกลายเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนพลังทุนนิยมในยุคแรกๆส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาจึงเป็นระบอบที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกแม้จะเป็นภาวะจำยอมในตอนแรกๆและได้กลายเป็นแบบอย่างของระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์ประเทศญี่ปุ่นก็ได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนตนเองมาตั้งแต่การปฏิรูปสมัยเมจิหรือเมจิเดอะเกรทมัตสึชิโตะระหว่างปีพ.ศ. 2411ถึง2455จักรพรรดิรัชกาลที่122ของราชวงศ์เมจิตรงกับสมัยรัชกาลที่5โดยจักรพรรดิเมจิเป็นผู้รื้อฟื้นอำนาจการปกครองของจักรพรรดิขึ้นมาอีกครั้งทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองเกียวโตไปเมืองเอโดะแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวโดยทรงปฏิรูปญี่ปุ่นในทุกๆด้านสนับสนุนการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีมีการส่งลูกหลานของเหล่าขุนนางโชกุนและเชื้อพระวงศ์ไปศึกษาต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วงต้นที่ส่งเข้าไปมากในเยอรมันจากการที่ชนชั้นสูงของญี่ปุ่นตื่นตระหนกในแสนยานุภาพของชาติตะวันตกที่ในพลจัตวาแมทธิวเปอร์รี่ของสหรัฐบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศเมื่อปี2396ชนชั้นสูงของญี่ปุ่นไม่ได้ตกใจกลัวแบบนี้ไปหลบซ่อนอยู่ในโอ่งเพียงแต่มีความประหวั่น
ในศักยภาพที่ด้อยกว่าของชาติตนจึงร่วมมือกันหาทางออกให้ชาติของตนทำให้ขุนศึกทั้งหลายต้องรวมตัวกันยกสถาบันกษัตริย์ให้ฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณให้มีความสามัคคีปรองดองในชาติร่วมกันชี้นำขับเคลื่อนรัฐในการสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเกิดกลุ่มทุนต่างๆมากมายโดยการเข้าร่วมของฝ่ายทุนเก่าจารีตนิยมอย่างคึกคักเช่นฮิตาชิซึ่งเป็นการสร้างและพัฒนาทุนของพวกโชกุนเพื่อผลิตรถจากไอน้ำและสร้างทางรถไฟระบบการปกครองแบบศักดินาและโชกุนของญี่ปุ่นในยุคนั้นกลับเป็นผลดีที่ทำให้เกิดระบบทวงดุลเกิดความร่วมมือของกษัตริย์และขุนนางโชกุนในการสร้างชาติและเทคโนโลยีเป็นของตนเองแต่เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สองโดยที่จักรพรรดิญี่ปุ่นเข้าไปมีบทบาทโดยตรงจากอำนาจของกษัตริย์ที่มีลักษณะแบบสมบูรณาสิทธิราชในตอนนั้นจึงถูกสหรัฐอเมริกาโดยนายพลแมคอาเธอร์เข้าควบคุมจำกัดอำนาจของจักรพรรดิฮิโรฮิโตซึ่งได้ปรับตนเองโดยไม่เข้ามาแทรกแซงอำนาจทางการเมืองและการทหารอย่างแต่ก่อนตามข้อกำหนดและการควบคุมของสหรัฐและพันธมิตรสถาบันกษัตริย์ของญี่ปุ่นจึงเป็นเพียงประมุขที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่บารมีที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของสถาบันนี้ก็ยังคงได้รับความเคารพและยกย่องเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของประชาชนทุนอนุรักษ์เก่าในต่างประเทศที่พยายามปรับตัวและพัฒนาตนเองเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันเช่นธุรกิจเครือข่ายมือถือของโนเกียก็เป็นกลุ่มทุนเก่าในฟินแลนด์ที่เติบโตมาจากการทำป่าไม้ครั้นพอทรัพยากรป่าไม้ชักล่อยล้อลงก็ปรับเปลี่ยนมาทำอุตสาหกรรมตั้งต้นโดยการซื้อเทคโนโลยีเข้ามาแล้วค้นคว้าศึกษาวิจัยจนกลายเป็นผู้นำอุตสาหกรรมสื่อสารคมนาคมระดับนำของโลกที่ขยายการร่วมทุนออกไปในระดับนานาชาติกลุ่มทอมสันซึ่งเป็นกลุ่มทุนศักดินาเดิมของอังกฤษที่พยายามพัฒนาตนเองเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงหลายแขนงรวมทั้งในอุตสาหกรรมผลิตอาวุธบริษัท IBM เป็นทุนเก่าแนวจารีตของอังกฤษย้ายฐานไปลงทุนในแผ่นดินใหม่สหรัฐอเมริกาก็ได้มีความพยายามสร้างเทคโนโลยีของตนเองขึ้นมาแข่งขันในระดับโลกอีริกสันที่เคยเป็นของเจ้าที่ดินสวีเดนในอดีตก็พัฒนามาเป็นทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นนำของโลกส่วนประเทศญี่ปุ่นและสถาบันพระมหากษัตริย์ของญี่ปุ่นก็มีการพัฒนาปรับตัวไปพร้อมๆกันในทุกๆด้านทำให้ประเทศและประชาชนญี่ปุ่นมีความเจริญมั่งคั่งทำให้สถาบันกษัตริย์ของญี่ปุ่นมั่นคงไปด้วยในขณะที่สถาบันกษัตริย์ในหลายประเทศต้องถูกล้มเลิกไปเพราะไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองแต่กลับไปก้าวก่ายในการบริหารบ้านเมืองสร้างข้อขัดแย้งหรือในบางประเทศพระเจ้าซาร์นิโคลัสของรัสเซียและพระเจ้าหลุยที่16ของฝรั่งเศสก็เป็นพวกศักดินาที่เอาแต่เสพสุขไม่สนใจราษฎรหรือพยายามชี้นำชาติบ้านเมืองไปในทางหลงทิศผิดทางแวดล้อมด้วยขุนนางสพลการที่สถาบันกษัตริย์จะดำรงอยู่ต่อไปได้หรือไม่จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน
หรือการปรับตัวของสถาบันกษัตริย์เป็นสำคัญเพราะอิทธิพลภายนอกก็ยังคงขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งเป็นการลุกทุกทิศทางที่อาจจะหนักหน่วงกว่าการยึดครองของมหาอำนาจนักล่าอาณานิคมแบบเก่าอันตรายจากมหาอำนาจยุคใหม่จึงขึ้นอยู่กับความพร้อมทางพื้นฐานของเราเองถ้าเรามีความรวดเร็วในการปรับตัวและเรียนรู้พัฒนาได้เร็วเท่าใดอันตรายจากภายนอกก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นแต่ประเทศไทยมิได้มีแค่ปัญหาเรื่องความเร็วของการเรียนรู้และปรับตัวอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังคงมีการขัดขวางไม่ให้มีการเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนาให้ทันการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นวิธีคิดที่ขวางโลกต่อต้านโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีโดยไม่ยอมเข้าใจปัญหาหรือการเตรียมวางแผนรับการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าบ้างก็เรียกร้องให้ปิดประเทศให้ยอมจำนนต่อเทคโนโลยีไปเลยแล้วไล่ผู้คนให้กลับไปทำนาทำไร่ขุดบ่อเลี้ยงปลาซึ่งจะทำให้แย่หนักลงไปและทำไม่ได้จริงๆเป็นการฝืนต้านและท้าทายการเปลี่ยนแปลงของโลกจากความคิดความเข้าใจที่เชื่อว่าประเทศไทยกำลังถูกกระแสเศรษฐกิจของโลกาภิวัตน์ลุกลามและมองพวกกลุ่มทุนใหม่ในประเทศว่าเป็นพวกข้ามชาติไม่มีชาติและเป็นพวกขายชาติที่อาศัยคนรากหญ้าเป็นฐานเสียงทางการเมืองโดยใช้เงินซื้อเสียงทั้งๆที่พรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมของไทยจ่ายเงินสูงกว่าพรรคการเมืองทุนโลกาภิวัตน์ที่เน้นเรื่องนโยบายและผลงานเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ต่อมาก็หาเรื่องใส่ความว่านักการเมืองของพรรคทุนนิยมใหม่เป็นตัวแทนของกลุ่มทุนที่เข้ามาเล่นการเมืองซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนักการเมืองหรือรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ก็ยังสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจยังยุ่งเกี่ยวกับการบริหารได้โดยตรงโดยที่กฎหมายของไทยก็ไม่ได้มีอย่างนั้นทั้งๆที่นักการเมืองทั่วโลกก็ต้องมีกำลังสนับสนุนส่วนใหญ่ก็เป็นนักธุรกิจหรือมีธุรกิจหนุนหลังด้วยการทั้งนั้นเพียงแต่จะเป็นธุรกิจเปิดเผยแบบบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์หรือธุรกิจซ่อนเล้นที่ผิดกฎหมายเช่นการค้ายาเสพติดหวยเถื่อนค้าผู้หญิงน้ำมันปาล์มเถื่อนค้าอาวุธให้ขบวนการกู้ชาติใต้ดินค้าน้ำมันเถื่อนให้เรือประมงออกโฉนดปลอมยึดที่เอกชนหรือป่าสงวนเป็นในหน้าค้ายางหรือหากินกับการแลกเปลี่ยนสัมปทานโครงการต่างๆแล้วเงินไปสนับสนุนหล่อเลี้ยงพรรคการเมืองทุนจารีตเก่าในขณะที่ใช้วัฒนธรรมโจมตีกล่าวหาใส่ความพรรคการเมืองคู่แข่งด้วยการเปิดประเด็นใหม่ไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องการพิสูจน์ความจริงปัญหาพื้นฐานของการมองโลกก็คือการที่ไม่เข้าใจว่าสังคมทุนนิยมสมัยใหม่นั้นต้องการความก้าวหน้าเป็นสังคมที่ใช้วิทยาศาสตร์ในการขับเคลื่อนพลังการผลิตอยู่ตลอดเวลาเรื่องโลกาภิวัตน์จึงไม่ได้อยู่ที่เราจะรับหรือปฏิเสธหรือต่อต้านแบบสุดเวียงโดยการเสนอให้ปิดประเทศซึ่งจะทำให้เรายิ่งตกอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รวมทั้งการกล่าวหารัฐบาลแนวทุนนิยมใหม่ว่ามีการทุจริตเชิงนโยบายและมีผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งไม่มีประเด็นชัดเจนที่จะนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมตามหลักสากลหรือหลักนิติธรรมใดๆนอกจากการเอาแต่กล่าวหารายวันโดยไม่สนใจ
เรื่องพยานหลักฐานเพื่อนำมาดำเนินคดีกันอย่างจริงจังกลายเป็นการรณรงค์เรียกร้องสร้างกระแสโดยอ้างรัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดพรรคเดียวว่าเป็นพวกลัทธิเสียงส่วนใหญ่และรัฐสภานิยมเป็นเผด็จการรัฐสภาที่ชั่วช้าสามานทุจริตคอร์รัปชันที่ไม่สามารถดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายเพราะกลุ่มอำนาจรัฐไว้โดยแทรกแซงองค์กรอิสระให้ทำงานตรวจสอบไม่ได้แถมยังครอบงำสื่อจึงต้องโค่นล้มโดยใช้วิธีการพิเศษอะไรก็ได้โดยไม่คำนึงถึงหลักการหรือความถูกต้องใดๆเหตุผลลึกๆของการต่อต้านรัฐบาลทุนนิยมโลกาภิวัตน์ก็คือความกลัวว่าระบบทุนนิยมใหม่จะเข้ามากำกับรัฐโดยสิ้นเชิงทำให้เกิดฝ่ายบริหารที่เข้มแข็งซึ่งจะเป็นภัยคุกคามต่อทุนจารีตเก่าที่มีกษัตริย์ภูมิพลเป็นธงนำภาพของทุนนิยมสมัยใหม่ได้สร้างความหวาดกลัวแก่ฝ่ายอำนาจเก่าของไทยโดยเฉพาะเมื่อทุนสมัยใหม่ของไทยมีการพัฒนาและมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมากขึ้นรวมทั้งเป็นเครือข่ายทางการเมืองที่มีศักยภาพมากขึ้นและปลูกฝังแนวคิดไปสู่คนรากหญ้าผ่านนโยบายที่เป็นรูปธรรมทำให้เกิดความนิยมที่หนาแน่นต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะในภาคชนบททำให้ทุนจารีตเก่าเกรงว่าจะถูกกลืนกินที่สำคัญคือเกรงว่าบารมีและความเชื่อมั่นศรัทธาจงรักภักดีต่อพวกตนจะต้องถูกลดทอนลงมาจนเกิดเป็นอุปทานที่ต้องการสร้างขบวนการโค่นล้มรัฐบาลที่ยึดแนวทางเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์กลายเป็นขบวนการที่ฝืนวิวัฒนาการของโลกเป็นการทำลายชาติบ้านเมืองโดยไม่รู้ตัวโดยพยายามหาเหตุผลมาอธิบายอย่างข้างๆคูๆที่ขัดหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมที่นานาอารยประเทศยอมรับโดยการพยายามทำลายพรรคการเมืองและระบบพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีแต่จะสร้างความร้าวฉานที่ร้าวลึกมากยิ่งขึ้นในสังคมไทยและไม่อาจแก้ไขปัญหาของพวกทุนจารีตเก่าเพราะยังมีกลุ่มทุนนิยมใหม่เกิดขึ้นมาได้ตลอดและมีการเคลื่อนย้ายทุนอยู่ตลอดเวลาเพราะมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากกว่าเดิมที่กลุ่มทุนโบราณของไทยไม่มีวันเข้าใจที่สำคัญคือกลุ่มทุนเก่าได้ใช้สรรพกำลังทุกภาคส่วนของตนรวมทั้งอำนาจตุลาการของไทยซึ่งเป็นเครือข่ายที่ล้าหลังที่สุดส่วนหนึ่งของระบอบราชการโบราณโดยไม่สนใจมาตรฐานทางกฎหมายหรือหลักความยุติธรรมใดๆเพียงเพื่อต้องการกวาดล้างและทำลายระบอบทุนโลกาภิวัตน์ให้หมดสิ้นลงไปสังคมไทยกำลังพยายามทำตนเป็นศูนย์กลางโลกในการต่อต้านโลกาภิวัตน์โดยคิดเอาเองว่าโลกของเราทั้งใบกำลังเป็นโลกและเสนอแนวคิดในการเยียวยารักษาโดยไม่เคยพิจารณาให้ท่องแท้ว่ามันเป็นโลกอย่างที่เราวิตกจริงหรือเปล่าและการเยียวยาที่กำลังเสนอนั้นมันจะนำไปสู่อะไรที่เป็นจริงหรือเป็นแค่ความเพ้อฝันที่ไม่เคยมีอยู่จริงและจะทำให้สังคมเราแย่หนักลงไปกว่าเดิมอ
สงครามสื่อยุคใหม่สื่อในประเทศไทยเริ่มกลายเป็นเครื่องมือกล่าวหาทำลายล้างทางการเมืองเพื่อคนล้มรัฐบาลที่เป็นตัวแทนทุนสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แถมยังโกหกบิดเบือนว่ารัฐบาลทุนใหม่คุมสื่อและคุกคามสื่อทั้งๆที่รัฐบาลทุนโลกาภิวัตน์ตกเป็นเหยื่อการโจมตีของสื่อที่คุมโดยอำนาจทุนเก่ามาตลอดแต่ละวันจะมีการเปิดประเด็นโจมตีวิพากษ์วิจารณ์ในหัวข้อใหม่ๆอย่างไม่ขาดระยะทั้งทางทีวีวิทยุและหนังสือพิมพ์การเมืองไทยที่ผ่านมาเน้นการใช้สื่อเป็นเครื่องมือกล่าวหาใส่ความที่มักใช้ความจริงเพียงครึ่งเดียวผสมกับเรื่องโกหกเพื่อบิดเบือนประเด็นไปสู่เนื้อหาหรือข้อสรุปที่ตนต้องการแม้จะมีการต่อต้านโลกาภิวัตน์ต่อต้านเทคโนโลยีและต่อต้านทุนนิยมแบบใหม่จากคนบางกลุ่มบางพวกแต่สิ่งที่ลึกลงไปก็คือเป็นการต่อต้านเพื่อยับยั้งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะจะทำให้พวกทุนเก่าต้องสูญเสียผลประโยชน์ที่เคยได้มาอย่างง่ายๆจำนวนมหาศาลเหตุผลที่แท้จริงของการต่อต้าน FTA หรือข้อตกลงเขตการค้าเสรีก็เพราะจะทำให้ทุนจารีตโบราณต้องสูญเสียอำนาจและผลประโยชน์และเท่ากับเป็นการไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ของสากลที่จะทำให้ประเทศชาติสูญเสียรายได้ปีละหลายแสนล้านบาทแต่พวกทุนเก่าก็ไม่ยอมให้มีการแก้ไขกฎหมายหรือปฏิรูประบบราชการความจริงพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังนี้เป็นสิ่งที่สื่อไทยไม่เคยมีการวิเคราะห์วิจารณ์ถึงเลยสื่อไทยเอาแต่เสนอข้อเท็จจริงแต่เพียงบางแง่มุมที่ตนต้องการเท่านั้นแต่มิได้แสดงความจริงทั้งหมดซึ่งเท่ากับเป็นการบิดเบือนความจริงนั่นเองสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างของมหาอำนาจที่มีกลุ่มอิทธิพลระดับสูงที่กุมอำนาจผูกขาดหลายเรื่องรวมถึงการคุมระบบสื่อมวลชนใหญ่ๆไปในทิศทางที่พวกตนต้องการรัฐบาลสหรัฐจำเป็นต้องใช้สื่อให้สนับสนุนและเห็นด้วยกับสงครามที่สหรัฐจะก่อขึ้นมาเพื่อให้มีผลด้านจิตวิทยามวลชนพร้อมทั้งหาทางสร้างความชอบธรรมให้กับสหรัฐก่อนทำสงครามลุกลามประเทศอื่นคนที่มีอำนาจเหนือรัฐในสหรัฐอเมริกากลุ่มทั้งอิทธิพลการเมืองเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมคนพวกนี้จึงมีเครือข่ายการลงทุนครอบคลุมสื่อใหญ่ๆหลายแขนงถึงกับมีการตั้งหลักการว่าภาระหน้าที่ของประธานาธิบดีสหรัฐคือการกำหนดยุทธศาสตร์ส่วนสื่ออเมริกันมีหน้าที่คอยให้การสนับสนุนต่อแผนการต่างๆที่ประธานาธิบดีได้นำเสนอประเทศอื่นๆก็คงมีสำนักข่าวของตนที่คอยรับใช้รัฐของตนโดยตรงแต่จะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นกับแต่ละบุคคลสื่อจึงถูกนำไปรับใช้การเมืองและผลประโยชน์ทางธุรกิจสื่อจึงมิใช่สิ่งที่วิเศษวิโสดีกว่าอาชีพอื่นๆเสมอไปโดยสื่อที่ยอมเป็นเครื่องมือรับใช้กลุ่มการเมืองและกลุ่มธุรกิจมีอยู่อย่างกลาดเกลื่อนขบวนการยิวไซนิสเคยจัดการประชุมสมาชิกทั่วโลกที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี2440ที่เรียกว่า First Zionist Conference 1897หรือเมื่อกว่า100ปีมาแล้วโดยมีมติรับ24แผนเพื่อยึดครองโลกหรือจัดระเบียบโลกหนึ่งในแผนนั้นคือการจัดระบบข่าวสารวัฒนธรรมโลก
โดยสร้างศูนย์ผลิตวัฒนธรรมโลกเพื่อเผยแพร่ออกไปครอบงำโลกโดยใช้สื่อทุกชนิดซึ่งเป็นแผนการสำคัญในการครอบงำทางความคิดหลักการต้นแบบของพวกซายนิสต์คือพวกเขาจะต้องเป็นผู้การกรองข่าวสารและข้อมูลทุกชิ้นก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะรวมทั้งวรรณกรรมและหนังสือพิมพ์ที่สำคัญที่พวกเขาจะต้องเข้าไปกว้านซื้อหรือเข้าไปครอบงำเชื่อกันว่าสื่อมวลชนยักษ์ใหญ่ในสหรัฐและทั่วโลกได้ถูกครอบงำโดยกลุ่มอำนาจที่ครองอำนาจเหนือรัฐทำให้เกิดระบบการชี้นำของสื่อตะวันตกที่ครอบงำไปทั่วทั้งโลกสื่อตะวันตกได้ทำหน้าที่เป็นสื่อสมัยใหม่ที่รับใช้ระบบอำนาจอย่างแนบเนียนสื่อไทยก็มีลักษณะที่รับใช้ระบบอำนาจเช่นเดียวกันโดยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอำนาจทุนจารีตโบราณที่ใช้ต่อสู้และทำลายรัฐบาลของกลุ่มทุนใหม่โดยอ้างอำนาจพิเศษที่ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยโดยมองข้ามความสำคัญของเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนข้างมากมีการอ้างอำนาจในระบอบโบราณที่ถูกยกเลิกไปนานแล้วเพื่อหักล้างทำลายเสียงข้างมากโดยไม่คำนึงถึงหลักการพื้นฐานทางประชาธิปไตยวัฒนธรรมกล่าวหาให้ร้ายใส่ความเป็นอันตรายที่ร้ายแรงต่อชาติเพราะเป็นการปฏิเสธความจริงและการแสวงหาความจริงตั้งแต่เริ่มต้นเป็นอวิชชาหรือความไม่รู้โดยแท้ไม่ใช้สติปัญญานับตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวซึ่งตรงข้ามกับชาติที่เจริญทั้งหลายที่ส่งเสริมการเรียนรู้ค้นคว้าวิจัยความรู้สมัยใหม่แทนที่จะยึดมั่นเอาดีเอาเด่นในวัฒนธรรมที่กัดเซาะทำลายล้างกันเองทำให้ไม่มีเอกภาพและขาดพลังในการสร้างชาติการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองก็สืบเนื่องมาจากการใส่ความให้ร้ายกันตั้งแต่การกล่าวหาว่าเจ้าฟ้าแก้วขโมยพระธรรมลงหรือแหวนของพระเจ้าบรมโกศโดยการสร้างเรื่องเอาแหวนไปฝังไว้แล้วจัดฉากไปชี้สถานที่ซ่อนแหวนเพื่อหาเหตุประหารเจ้าฟ้าแก้วแล้วยกเอาพระเจ้าเอกทัตที่ชั่วร้ายอ่อนแอและโง่เขลาขึ้นเป็นกษัตริย์ในช่วงนั้นพระเจ้าอุทุมพรก็ถูกวิชามารกล่าวหาใส่ความจนต้องหลบไปบวชพอบ้านเมืองเกิดปัญหาพระเจ้าเอกทัตก็ไปเชิญพระเจ้าอุทุมพรให้ศึกออกมาช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองจนสำเร็จแล้วก็กล่าวหาใส่ความซ้ำอีกจนพระเจ้าอุทุมพรต้องกลายเป็นขุนหลวงหาวัดหลบไปบวชอีกรอบเป็นผลให้ต้องสูญเสียเอกราชในที่สุดวัฒนธรรมการกล่าวหาใส่ความหรือวิชาธรรมตอแหลจึงเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดไปให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยทั้งระบบการเมืองระบบราชการแม้กระทั่งระบบสื่อมวลชนของไทยถ้าระบบกล่าวหาให้ร้ายใส่ความหรือที่บางคนเรียกว่าวิชาธรรมตอแหลยังไม่ถูกกำจัดให้สิ้นซากไปจากสังคมไทยก็จะมีผลเลวร้ายหลายอย่างที่เป็นต้นตอของระบบประจบสอพลอคนดีๆจะต้องถูกทำลายเหลือแต่ระบบโจรครองเมืองและระบบส่งสวยให้ขุนนางข้าราชการที่เต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันและการดำรงอยู่ของระบบทุนสามาญในรูปแบบต่างๆความสามัคคีปรองดองและรักชาติบ้านเมืองจะไม่เกิดขึ้นเลยผู้คนจะไร้สำนึกในการร่วมกันสร้างชาติประเทศชาติจะอ่อนล้าด้านการพัฒนาถูกครอบงำไปในทางที่มืดมิดประชาชนถูกครอบงำอย่างแน่นหนา
ให้มีจิตสำนึกศักดินาสวามิภักดิ์คิดสร้างต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีได้ยากกลายเป็นตกอยู่ในวังวนของลัทธิบริโภคนิยมความขัดแย้งบาดหมางที่ปรองดองสมานฉันท์กันไม่ได้ก็มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมการกล่าวหาให้ร้ายใส่ความกันนั่นเองเพราะชนชั้นนำในสังคมไทยได้มุ่งหมายทำลายล้างกันเองโดยใช้วิชาธรรมตอแหลหรือกล่าวหาใส่ความเป็นหลักใหญ่ในการต่อสู้กลายเป็นการต่อต้านที่สุดขั้วโดยไม่ใช้เหตุผลและไม่เคารพกติกาใดๆทั้งสิ้นและยังคงใช้วิธีการเดิมที่เจตนาเปิดประเด็นการกล่าวหาไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องการนำเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์เพื่อสรุปหาข้อถูกผิดหรือจริงเท็จออกมาแต่ประการใดเพราะถ้าพิสูจน์แล้วอาจไม่ผิดก็ได้สู้ปล่อยไว้ลอยๆให้คาใจคนจะดีกว่าเพื่อจะได้มีข้อสงสัยเคลือบแคลงไปได้เรื่อยๆไม่จบสิ้นเป็นการสุมไฟเพื่อหาทางกำจัดคู่แข่งให้พ้นทางโดยไม่สนใจว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเช่นการวินิจฉัยและตัดสินเอาเองโดยอ้างว่ารัฐบาลที่คุมเสียงข้างมากได้คุมกลไกการตรวจสอบทั้งที่โดยความเป็นจริงแล้วฝ่ายอำนาจโบราณนั่นแหละที่เป็นผู้คุมกลไกอำนาจรัฐที่แท้จริงรวมทั้งขบวนการตุลาการและสื่อมวลชนเป็นการตัดสินโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมตามหลักสากลรวมทั้งปฏิเสธเสียงของคนส่วนใหญ่กลายเป็นเรื่องของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพวกที่ต้องการทำลายล้างกันเพราะความไม่ชอบหน้าเป็นการอาฆาตมาตร้ายที่ไม่มีเหตุผลอันชอบธรรมและปราศจากจุดยืนที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนกลายเป็นสังคมที่รับเรื่องจริงไม่ได้เป็นสังคมที่มีไฟสุมขอนที่ภายนอกดูดีแต่ภายในพร้อมสุดตัวพังทลายโดยพยายามสร้างข้ออ้างว่าวิกฤตของประเทศไทยนั้นนับเป็นกรณีพิเศษที่จำเป็นต้องใช้มาตรการพิเศษที่ไม่ใช่คันลองของประชาธิปไตยเท่านั้นซึ่งแท้ที่จริงก็คือการล่วงละเมิดสิทธิของประชาชนเสียงข้างมากเพียงเพื่ออ้างเหตุผลที่ไม่ชอบธรรมของคนส่วนน้อยเท่านั้นเองที่แท้ก็เป็นการใช้วิธีที่สามานยิ่งกว่าเพื่อเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งที่ตนได้สรุปว่าสามานไปเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่พยายามจะพิสูจน์เรื่องที่ตนกล่าวหาว่ามันจริงหรือไม่โดยใช้ประเทศชาติเป็นเดิมพันเป็นการทำร้ายประเทศชาติที่รุนแรงที่สุดบั่นทอนประชาชนมากที่สุดสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายที่ทำลายหลักการประชาธิปไตยลงโดยสิ้นเชิงกลายเป็นประเทศแรกในโลกที่ศาลปกครองพร้อมทั้งศาลรัฐธรรมนูญสั่งระงับและยกเลิกการเลือกตั้งทั่วไปรวมทั้งศาลต่างๆของไทยที่ได้ทำหน้าที่ทำลายหลักนิติธรรมอย่างชัดเจนหลายครั้งกลายเป็นเพียงเครื่องมือที่สามานของกลุ่มทุนจารีตโบราณที่ไม่เคยเคารพหลักการทางประชาธิปไตยเป็นการสะท้อนอุทิภาวะของชนชั้นนำในสังคมไทยได้เป็นอย่างดีเป็นการต่อสู้ที่ชัดเจนระหว่างอำนาจเก่าที่ควบคุมโดยทุนจารีตกับขั้วอำนาจใหม่ที่อิงทุนสมัยใหม่แบบโลกาภิวัตน์ปัญญาชนชั้นนำของไทยบางคนมองว่ากลุ่มพลังใหม่ทางเศรษฐกิจคือระบบของทุนใหญ่ที่ไร้ศีลธรรมและพยายามเชื่อมโยงว่าเป็นพวกที่จะก้าวเข้าไปจนทำลายศาสนาและเกิดอันตรายต่อสถาบันกษัตริย์ทั้งยังจะทำลายสถาบันราชการทหารและพลเรือนเ
พยายามปลุกเร้าให้ผู้คนเกิดความหวาดกลัวอันตรายอันเกิดจากทุนโลกาภิวัตน์ที่ไร้ศีลธรรมตามความเชื่ออันคับแคบของตนที่ต้องการจะกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกระแสโลกาภิวัตน์ให้ออกไปจากประเทศไทยด้วยความเชื่อมั่นในพลังของสังคมเก่าที่ปรารถนาจะนำพาชาติไทยย้อนกลับไปสู่ห้วงอดีตอย่างจริงจังถึงกับต้องประกาศโค่นล้มระบบทุนทันสมัยทุกอย่างให้พินาศพังทลายซ้ำยังเอาเรื่องของพุทธศาสนาและสถาบันกษัตริย์เข้ามาอ้างเพื่อความชอบธรรมของการต่อต้านแบบเดียวกับสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์ในอดีตเพียงแต่เอาโลกาภิวัตน์มาแทนที่คอมมิวนิสต์เท่านั้นเองและมีการเชื่อมโยงเอาศีลธรรมมาเป็นเครื่องมือให้เข้าใจว่าถ้ารักษาศีลธรรมอันดีงามก็จะต้องร่วมกันกำจัดโลกาภิวัตน์หรืออาจต้องถึงกับฆ่าฟันกันก็ตามซึ่งสวนทางกับข้อเท็จจริงพื้นฐานที่ว่าระบอบประชาธิปไตยเสรีย่อมควบคู่ไปกับเศรษฐกิจทุนนิยมทั้งที่เทคโนโลยีไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงของศีลธรรมเสื่อมโทรมแต่มันเป็นปัญหาของการปลูกฝังจิตสำนึกซึ่งสืบเนื่องมาจากหลายๆสาเหตุรวมทั้งความไม่เข้าใจเทคโนโลยีอย่างแท้จริงไม่เรียนรู้ที่จะใช้อย่างสร้างสรรค์เมื่อไม่มีความสามารถพอที่จะแก้ปัญหาก็โยนบาปอย่างง่ายๆมาให้ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์เรื่องโลกาภิวัตน์เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เคลื่อนไหวตามความเป็นจริงการที่สังคมไทยจะเข้าถึงวิทยาการสมัยใหม่ได้ก็จำเป็นต้องรวมศูนย์ทุกๆปัจจัยที่เป็นคุณเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสต้องใช้คนที่มีความรู้สติปัญญาและวิสัยทัศน์เพื่อนำพาชาติบ้านเมืองให้พ้นจากความล่มสลายแต่สังคมไทยกลับเรียกร้องให้ทำลายทุนและต่อต้านเทคโนโลยีสิ่งที่น่าพิจารณาให้ชัดก็คืออะไรมันเลวร้ายกว่ากันแน่ระหว่างทุนเทคโนโลยีเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวัตน์กับกลุ่มคนที่เรียกร้องให้ทำลายสิ่งเหล่านี้อะไรกันแน่ที่เป็นปัญหาของชาติขบวนการต่อต้านโลกาภิวัตน์ยังรวมไปถึงการโค่นล้มและทำลายร่างรัฐบาลทุนสมัยใหม่ที่มาตามระบอบประชาธิปไตยและต้องการให้สังคมไทยถอยห่างจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสะดวกในการครอบงำและกลายเป็นระบบของการพึ่งพิงที่ช่วยตนเองไม่ได้เลยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิวัฒนาการของโลกไซเบอร์และอินเทอร์เน็ตมีเนื้อหาหลักคือการพัฒนาความเร็วในการส่งข่าวสารให้รวดเร็วมากขึ้นสะดวกมากขึ้นและมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำลงนั่นเองสังคมไทยจึงมีปัญหาที่ทัศนคติคือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ดีพอทำให้เกิดความกลัวเกิดความสับสนมึนงงแพร่กระจายออกไปแทนที่จะเน้นที่การวิจัยและพัฒนาเหมือนอย่างที่ชาติที่พัฒนาทั้งหลายเร่งค้นคว้าเพื่อสร้างเทคโนโลยีของตนเองโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ก็จะเป็นเพียงโรงงานประกอบชิ้นส่วนเท่านั้นโดยอาศัยแต่เพียงค่าแรงหรือค่าจ้างเล็กๆน้อยๆเป็นค่าตอบแทนไม่มีบุคลากรที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตนเองไม่มีอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ครบวงจรที่ต้องใช้การค้นคว้าวิจัยสูงจึงเป็นได้เพียงชาติที่ซื้อหรือนำเข้าทุนเทคโนโลยีเพราะไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง
ประเทศไทยจึงเต็มไปด้วยในทุนในหน้าที่นำเข้าและค้าเทคโนโลยีอยู่กับต่างชาติส่วนทุนชาติที่เป็นทุนเทคโนโลยีจริงๆก็เกิดได้ยากมากเพราะการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตนเองนั้นต้องอาศัยการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลอย่างเต็มที่แต่รัฐไทยกลับลอยแพไม่เอาใจใส่และยังคอยจ้องดักเก็บภาษีทั้งในระบบและนอกระบบวัฒนธรรมการบริโภคหรือรสนิยมของคนไทยจึงเป็นการเรียนแบบชนชั้นสูงในสังคมที่ได้สร้างค่านิยมหล่อหลอมกันมานานมิใช่มาจากกระแสโลกาภิวัตน์อย่างที่ได้มีการกล่าวหากันเช่นประเทศไทยมีการนำเข้ารถเบนซ์มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกและนำเข้าเหล้ายี่ห้อดังมากติดอันดับ1ใน3ของโลกและพวกคนชั้นสูงของไทยนิยมสินค้ายี่ห้อดังของโลกเป็นเพราะพื้นฐานของสังคมไทยที่นิยมการโอ้อวดตามแบบวัฒนธรรมศักดินาที่มีมาแต่เดิมซึ่งสอดคล้องกับทุนเก่าที่ได้รับประโยชน์จากธุรกิจนำเข้าและเป็นในหน้าให้ต่างชาติขณะที่กลุ่มทุนเก่าก็ยังมีการหากินที่เอารัดเอาเปรียบจากการเก็บค่าเช่าและดอกเบี้ยหรือการยึดทรัพย์สินซึ่งมันตรงกันข้ามกับทุนสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีมีความรู้ใหม่และนวัตกรรมหรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาสร้างความสับสนงุนงงแก่พวกทุนเก่าที่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจได้ยากถึงขนาดมองว่าพวกธุรกิจสมัยใหม่เป็นศัตรูคู่แข่งที่จะเข้ามาทำลายความมั่นคงของพวกตนและเป็นศัตรูที่จะต้องล้างผลาญลงให้ได้จึงเกิดกระแสสร้างภาพให้เป็นทุนสามานขึ้นมาในประเทศไทยแม้กลุ่มทุนเก่าจะสามารถสั่งซื้อสินค้าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้แต่ก็ต้องรู้จักการพัฒนาตนเองทั้งด้านบุคลากรและโลกทัศน์ขององค์กรดังนั้นกลุ่มทุนเก่าจึงเสียเปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจที่มีเทคโนโลยีเป็นใจกลางในการขับเคลื่อนเพราะต้องอาศัยวิธีคิดพัฒนาปรับเปลี่ยนไปที่ต้องมองให้เห็นถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมในอนาคตแต่พวกทุนเก่ายังมีโลกทัศน์ที่ยังยึดติดกับสังคมอุปถัมภ์และระบบเส้นสายรวมทั้งการประจบสอพลอหน้าไหว้หลังหลอกการคอร์รัปชันเบียดบังและการแสวงหาอภิสิทธิ์ต่างๆซึ่งล้วนเป็นความสามานของทุนจารีตโบราณทำให้ทุนเก่าของไทยไม่สามารถปรับเปลี่ยนก้าวตามทันโลกได้เลย วาทกรรมระบอบทักษิณในการเคลื่อนไหวของแนวร่วมกลุ่มจารีตนิยมราชการปัญญาชนขวาจัดและปัญญาชนตีสองหน้าเพื่อโค่นล้มรัฐบาลทักษิณที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ2540
อาวุธทางการเมืองที่สำคัญของพวกเขาคือวาทกรรมระบอบทักษิณซึ่งถูกใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นก่อกระแสไปจนถึงรัฐประหาร19กันยายน2549แล้วก็ยังถูกใช้ต่อมาอีกเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐประหารคำว่าระบอบทักษิณถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยนักวิชาการรัฐศาสตร์คอลัมนิสต์ที่เป็นพวกขวาจัดอิงอยู่กับสถาบันจารีตประเพณีมาต่อต้านประชาธิปไตยปฏิเสธทุนนิยมใหม่และต่อต้านโลกาภิวัตน์วาทกรรมระบอบทักษิณเป็นการจงใจผสมปนเปทางความคิดด้วยการจับเอาระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ2540ตลอดจนสถาบันการเมืองประชาธิปไตยทั้งหมดมาผูกติดกับตัวบุคคลนักการเมืองแล้วตั้งฉายาแบบเหมารวมว่าระบอบทักษิณชูขึ้นเป็นเป้าโจมตีบิดเบือนใส่ร้ายโดยมิเพียงทำลายตัวบุคคลแต่มุ่งโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยและฉีกรัฐธรรมนูญทั้งหมดแล้วโยนบาปไปให้นักการเมืองปกปิดความจริงที่ว่าพวกจารีตนิยมนั่นแหละที่เป็นปัจจัยขัดขวางประชาธิปไตยมาทุกยุคสมัยผู้ประดิษฐ์และใช้วาทกรรมระบอบทักษิณอ้างว่าภายใต้รัฐธรรมนูญ2540ได้มีนักการเมืองชนะเลือกตั้งเข้ามาเกาะกุมระบบการเมืองแล้วใช้อำนาจไปทำลายประชาธิปไตยละเมิดรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชนแทรกแซงองค์กรอิสระทำให้กลไกตรวจสอบทวงดุลไม่ทำงานรวมถึงการซื้อเสียงหลอกลวงประชาชนและนโยบายเศรษฐกิจแบบเบ็ดเสร็จที่กอบโกยประโยชน์เข้าสู่พวกตนผลก็คือแม้จะยังมีรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งแต่ทั้งหมดก็ถูกนักการเมืองครอบงำอย่างเบ็ดเสร็จฉะนั้นทั้งประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญได้ถูกทำลายหรือถูกรัฐประหารโดยทักษิณไปนานแล้วก่อนวันที่19กันยายน2549ระบอบการเมืองที่ว่านี่แหละที่เรียกว่าระบอบทักษิณตรรกะระบอบทักษิณดังกล่าวได้แพร่กระจายดุจเนื้องอกมะเร็งร้ายไปสู่นักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยนักเคลื่อนไหวองค์กรพัฒนาเอกชนราษฎรอาวุโสสมาชิกวุฒิสภาปีขวาจัดสื่อสารมวลชนและนักการเมืองพรรคฝ่ายค้านคำว่าระบอบทักษิณถูกใช้เป็นคำด่าทอเพื่อปลุกอารมณ์เกลียดชังคลุ้มคลั่งอย่างไร้เหตุผลในหมู่มวลชนจำนวนหนึ่งก่อเป็นการประท้วงยั่วยุสร้างความรุนแรงให้เป็นวิกฤตการเมืองทั้งหมดเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ทีละขั้นตอนโดยพวกจารีตนิยมกระทั่งสำเร็จเป็นรัฐประหาร19กันยายน2549ตามต้องการเป้าหมายทางการเมืองตั้งแต่ต้นของแนวร่วมจารีตนิยมราชการและปัญญาชนขวาจัดคือต้องการโค่นล้มประชาธิปไตยและฉีกรัฐธรรมนูญแต่เพื่อปกปิดเป้าประสงค์ที่แท้จริงพวกเขาจึงต้องใช้กุศโลบายเอาตัวบุคคลนักการเมืองมาเป็นเปลือกห่อหุ้มปิดบังระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ2540ไว้แล้วเรียกเหมารวมว่าระบอบทักษิณจากนั้นก็โจมตีใส่ใครบิดเบือนป้ายสีด้วยข้อมูลเท็จต่างๆนานาผสมกับการปลุกอารมณ์คลั่งชาติอย่างสุดขั้วทำให้นักการเมืองที่ถูกใช้ห่อหุ้มรัฐธรรมนูญอยู่นั้นกลายเป็นอภิทรราชและมหาอสุรกายจากนรกจอมขายชาติและพวกจาบจ้วงสถาบันกษัตริย์จากนั้นก็ชูคำขวัญโค่นล้มระบอบทักษิณ
ซึ่งเนื้อแท้ก็คือเรียกร้องให้โค่นล้มระบอบประชาธิปไตยและฉีกรัฐธรรมนูญนั่นเองและนี่เป็นความชั่วร้ายประการหนึ่งของวาทกรรมระบอบทักษิณเพราะมันอำพรางเป้าประสงค์ที่แท้จริงที่ต้องการทำลายด้วยการเบี่ยงเบนความสนใจจากระบบการเมืองและรัฐธรรมนูญไปที่ตัวบุคคลนักการเมืองทำให้ผู้คนหลงเข้าใจว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงการขับไล่ทักษิณและทำลายเครือข่ายระบอบทักษิณไม่ใช่การโค่นล้มประชาธิปไตยและฉีกรัฐธรรมนูญนับเป็นอุบายที่ได้ผลสามารถหลอกใช้ปัญญาชนส่วนหนึ่งที่อ่อนหัดได้เพราะคนพวกนี้คิดว่าตนต้องการประชาธิปไตยแต่เกลียดชังนักการเมืองทุจริตพอได้ยินคำขวัญโค่นล้มระบอบทักษิณก็พากันตื่นเต้นตะลีตะลานวิ่งตามด้วยความกลัวว่าจะตกขบวนกระโดดเข้าร่วมขับไล่ทักษิณกันอย่างคึกคักโดยเชื่ออย่างไร้เดียงสาว่าพวกตนกำลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยโดยการขับไล่นักการเมืองทุจริตและจะโค่นล้มทักษิณลงได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อรัฐธรรมนูญแต่หารู้ไม่ว่าการโค่นล้มระบอบทักษิณก็คือการโค่นล้มประชาธิปไตยฉีกรัฐธรรมนูญและรื้อฟื้นระบอบเผด็จการอำนาจนิยมแบบเปิดเผยของพวกจารีตนิยมขึ้นมาอีกครั้งวาทกรรมระบอบทักษิณยังถูกใช้เป็นตรรกะที่สร้างความถูกต้องชอบธรรมให้กับรัฐประหารเพราะในเมื่อระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ2540ได้ถูกละเมิดหรือทำลายไปก่อนแล้วโดยทักษิณและในเมื่อระบอบทักษิณเป็นเผด็จการทรราชของนักการเมืองที่ทุจริตและขายชาติรัฐประหาร19กันยายน2549จึงไม่ใช่เป็นการโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยและฉีกรัฐธรรมนูญแต่เป็นการโค่นล้มระบอบทักษิณที่เป็นเผด็จการและทุจริตรัฐประหาร19กันยายนจึงมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนรัฐประหารทั้งปวงในอดีตไม่ใช่รัฐประหารที่เลวหากแต่เป็นรัฐประหารที่จำเป็นและเลี่ยงไม่ได้เพื่อโค่นล้มระบอบเผด็จการของนักการเมืองและเพื่อปฏิรูปการเมืองนำมาซึ่งการเมืองที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์และปราศจากนักการเมืองชั่วอีกต่อไปนี่คือตรรกะเลวร้ายที่บรรดาปัญญาชนกว่าจัดปัญญาชนเดือนตุลารวมถึงนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยองค์กรพัฒนาเอกชนราษฎรอาวุโสล้วนใช้เป็นเหตุผลด่าหน้ากันออกมาสนับสนุนรัฐประหารกันอย่างคลึกคลื้นและไร้ยางอายแม้แต่พวกปัญญาชนตีสองหน้าโดยเฉพาะนักวิชาการอาวุโสบางคนด้านประวัติศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์ก็ยังใช้ตรรกะดังกล่าวมาแก้ตัวว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารแต่ถึงอย่างไรรัฐประหารยังเลวน้อยกว่าระบอบทักษิณอัปลักษณ์ทางตรรกะมาถึงจุดสูงสุดในปัจจุบันเมื่อเราได้เห็นบทความคอลัมน์หนังสือพิมพ์และการเสวนาอภิปรายของคอลัมนิสต์นักวิชาการและราษฎรอาวุโสที่ทำตัวเป็นทนายแก้ต่างให้กับเผด็จการพากันสาธยายว่าบัดนี้ได้เกิดปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดขึ้นในการเมืองไทยแล้วคือระบอบรัฐประหารของคณะทหารที่มีปืนอยู่ในมือและปกครองด้วยประกาศคำสั่งและกฎอัยการศึกในขณะนี้กลับสุภาพอ่อนโยนไม่เป็นเผด็จการคุมระบบราชการไม่ได้และไม่สามารถใช้อำนาจรุนแรงเด็ดขาดได้เท่ากับระบอบทักษิณที่เป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จได้
ทั้งๆที่มีรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระต่างๆมากมายนี่คือข้อพิสูจน์ว่ากลุ่มทุนการเมืองนั้นแยบยลและเลวร้ายเพียงใดเพราะสามารถเป็นเผด็จการได้ด้วยการเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฉะนั้นระบอบรัฐประหาร19กันยายนจึงไม่เป็นเผด็จการหากแต่เป็นประชาธิปไตยปฏิรูปหรืออย่างมากก็เป็นแค่เผด็จการครึ่งใบคนที่อ้างว่ารัฐประหารเลวร้ายน้อยกว่าระบอบทักษิณก็เพื่อผัดหน้าทาแป้งปกปิดใบหน้าปีศาจของระบอบเผด็จการทหารคนพวกนี้มีทัศนะแนวคิดและมาตรฐานประชาธิปไตยที่บิดเบือนกลับตาลปัดอย่างแท้จริงเพราะภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลไทยรัฐไทยเป็นเวลา5ปีแม้จะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เป็นประชาธิปไตยในมาตรฐานสูงเท่าประเทศที่เจริญแล้วแต่ก็พอจะถือได้ว่าเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างมากสำหรับการเมืองไทยตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาอันเนื่องมาจากคุณลักษณะที่ก้าวหน้าของรัฐธรรมนูญ2540จริงอยู่ว่าผู้นำรัฐบาลและนักการเมืองฝ่ายบริหารมีอำนาจมากคุมรัฐสภาผ่านการเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากที่เหนียวแน่นมีอิทธิพลสูงต่อองค์กรอิสระผ่านวุฒิสภาทั้งดำเนินมาตรการบางอย่างที่มินเมต่อประชาธิปไตยเช่นสงครามปราบยาเสพติดแต่สถาบันการเมืองประชาธิปไตยส่วนใหญ่ก็ยังคงทำงานต่อไปได้และยังสามารถทำการตรวจสอบทวงดุลได้ระดับหนึ่งรวมทั้งมีพรรคฝ่ายค้านสื่อมวลชนอิสระตลอดจนสถาบันตุลาการที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของรัฐบาลแต่การยอมรับว่าสถาบันการเมืองประชาธิปไตยถูกกระทบกระเทือนและมินเมนั้นแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการสรุปว่ารัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองประชาธิปไตยถูกทำลายไปแล้วเราจึงได้เห็นสื่อมวลชนทุกแขนงแม้แต่สื่อของรัฐเองต่างรุมโจมตีรัฐบาลไทยรัฐไทยได้ต่อเนื่องยาวนานมีการชุมนุมประท้วงที่ล่วงละเมิดกฎหมายและสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นมากที่สุดทั้งยั่วยุด่าทอและท้าทายให้เกิดความรุนแรงที่ยืดเยื้อยาวนานโดยที่รัฐบาลไทยรัฐไทยตกเป็นฝ่ายรับและไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เลยนี่ละหรือระบอบทักษิณที่เป็นเผด็จการทรราชเบ็ดเสร็จจากขุมนรกวาทกรรมระบอบทักษิณยังบิดเบือนเนื้อแท้ของระบบการเมืองไทยก่อน19กันยายนให้เป็นระบบการเมืองที่นักการเมืองและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งที่ความจริงแล้วแม้แต่ระบอบรัฐธรรมนูญ2540ในท้ายสุดก็ยังเป็นเพียงเปลือกนอกของระบอบอำนาจนิยมแฝงเล่นของพวกจารีตนิยมที่ยึดกุมอำนาจรัฐจริงมาตั้งแต่รัฐประหาร16กันยายน2500โดยมีเปลือกนอกสลับกันเป็นช่วงๆระหว่างเผด็จการทหารกับการเมืองแบบเลือกตั้งเท่านั้นเพียงแต่ว่าในช่วง4ปีแรกของรัฐบาลไทยรัฐไทยอำนาจของพวกจารีตนิยมได้แฝงเล่นมากขึ้นและปล่อยให้รัฐธรรมนูญ2540ได้แสดงผลสะเทือนทางประชาธิปไตยออกมาได้ระดับหนึ่งแต่ในที่สุดพวกจารีตนิยมก็ทนไม่ได้ต้องกระโดดออกมาในที่โล่งแจ้งอีกครั้งเมื่อวันที่19กันยายน2549ด้วยการโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและฉีกเปลือกที่เป็นรัฐธรรมนูญ2540ทิ้งข้อนี้เห็นได้จากความจริงที่ว่ารัฐบาลไทยรัฐไทยได้เริ่มสูญเสียอำนาจจริงไปแล้วตั้งแต่ต้นปี2549
เมื่อกลุ่มจารีตนิยมเคลื่อนไหวอย่างลับๆโดยด้านหนึ่งก็สนับสนุนการชุมนุมประท้วงขับไล่บนท้องถนนและให้ฝ่ายค้านคว่ำบาตรการเลือกตั้งสร้างสถานการณ์วิกฤตนอกสภาแต่ในอีกด้านหนึ่งในระบบการเมืองและราชการก็เข้าแทรกแซงหน่วยงานรัฐบาลทหารตำรวจองค์กรอิสระสื่อมวลชนของรัฐไปจนถึงสถาบันตุลาการทำให้รัฐบาลไทยรักไทยเป็นอัมพาตและตายไปทีละส่วนรัฐประหาร19กันยายนเป็นเพียงการตัดสายใยชีวิตการเมืองอันบอบบางที่เหลืออยู่เป็นเส้นสุดท้ายของรัฐบาลไทยรักไทยเท่านั้นความชั่วร้ายของวาทกรรมระบอบทักษิณก็คือมันปิดบังความจริงที่ว่าแท้จริงแล้วภายใต้ร่มเงาแห่งอำนาจแฝงเล่นของกลุ่มจารีตนิยมตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมารัฐบาลจากการเลือกตั้งทุกชุดล้วนอ่อนแออย่างยิ่งแม้แต่รัฐบาลไทยรักไทยซึ่งเข้มแข็งยิ่งกว่ารัฐบาลเลือกตั้งในอดีตด้วยเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ2540ในท้ายที่สุดก็ยังอ่อนแอและไร้พลังโดยสิ้นเชิงในการต่อกรกับอำนาจจารีตนิยมเนื้อแท้ของวาทกรรมระบอบทักษิณยังมีนัยยะว่าระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ2540นั่นแหละที่เป็นต้นเหตุรากเหง้าของพฤติกรรมชั่วร้ายของนักการเมืองผู้ประดิษฐ์และใช้วาทกรรมระบอบทักษิณจึงเป็นพวกต่อต้านประชาธิปไตยและการเมืองแบบเลือกตั้งโดยมองว่าประชาธิปไตยไม่ว่าที่ไหนในโลกแม้แต่ในประเทศที่เจริญแล้วล้วนเลวทรามทั้งสิ้นคือผลิตแต่นักการเมืองเร็วๆขึ้นสู่อำนาจทั้งนั้นเพราะมองไปทางไหนประเทศใดก็เห็นแต่นักการเมืองในลักษณะดังกล่าวพวกนิยมวาทกรรมระบอบทักษิณจึงมีลักษณะร่วมกันคือเกลียดชังต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกลียดชังตะวันตกประนามระบบการเมืองประชาธิปไตยในประเทศเหล่านั้นว่าจอมปลอมเป็นประชาธิปไตยสามัญคนพวกนี้เชื่อในลัทธิชนชั้นผู้นำและระบอบอภิสิทธิชนเชื่อว่าการเมืองต้องให้คนดีมาปกครองบ้านเมืองและผู้นำต้องมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเอาเข้าจริงก็ล้วนคลุมเครือเป็นอัตวิสัยและจอมปลอมเพราะในท้ายสุดคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมที่สมควรมีอำนาจปกครองในความคิดของพวกเขาก็คือพวกเขานั่นแหละที่มีทั้งชาติวงตระกูลทรัพย์ภูมิปัญญาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมเพียบพร้อมและมีจำนวนคนน้อยนิดบนสุดยอดพีระมิดของสังคมพวกนิยมวาทกรรมระบอบทักษิณปฏิเสธแนวคิดที่ว่าในเมื่อผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นชนชั้นนำจากตระกูลสูงส่งเพียงใดเป็นสกุลผู้ดีสืบเนื่องมานับร้อยปีหรือสามัญชนและนักการเมืองทั่วไปทุกชาติทุกภาษาทั่วโลกล้วนเป็นมนุษย์ธรรมดาที่เห็นแก่ประโยชน์ตนกันทั้งนั้นล้วนชอบใช้อำนาจไม่ชอบถูกตรวจสอบไม่ชอบข้อจำกัดทางกฎหมายมักเล่นพรรคเล่นพวกและมีแนวโน้มทุจริตถ้ามีโอกาสฉะนั้นจุดประสงค์ของการเมืองจึงไม่ใช่เป็นเรื่องให้คนดีมาปกครองบ้านเมืองแต่เป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญรวมทั้งระบบกฎหมายองค์กรอิสระตลอดจนสถาบันและประเพณีปฏิบัติทางประชาธิปไตยต่างๆตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลเพื่อเป็นกรอบจำกัดและกดดันให้ผู้ปกครองและนักการเมืองมีพฤติกรรมการใช้อำนาจไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุดเราจะเห็นความบิดเบี้ยวของวาทกรรมระบอบทักษิณได้ชัดเจนเมื่อนำตรรกะเดียวกันไปใช้ในต่างประเทศ
ช่นในสหรัฐอเมริกาเราก็จะได้วาทกรรมระบอบบุชเพราะจอร์จ W. บุชเป็นประธานาธิบดีที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุดทั้งให้ดักฟังโทรศัพท์ชาวอเมริกันโดยสารไม่รับรองกักขังผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายที่อ่าวกวนตานาโมนานนับปีโดยไม่ตั้งข้อกล่าวหาและมีข่าวพัวพันกับนักล็อบบี้ที่ทุจริตส่วนรองประธานาธิบดีดิกเชนีก็ถูกกล่าวหาว่าทุจริตมาตั้งแต่ชนะเลือกตั้งสมัยแรกแม้ว่าพรรคเดโมแครตจะชนะเลือกตั้งได้เสียงข้างมากในสภาก็ยังทำอะไรบุชไม่ได้ฉะนั้นทางออกที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือต้องให้กองทัพสหรัฐออกมาก่อรัฐประหารขับไล่บุชและฉีกรัฐธรรมนูญอย่างนั้นหรือส่วนในอังกฤษก็มีระบอบแบร์เพราะโทนี่แบร์เป็นนายกรัฐมนตรีที่ออกกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายที่ถูกหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนคนอังกฤษใช้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนนับประเทศเข้าสู่สงครามอิรักโดยไม่ฟังเสียงประชามตินอกสภาในขณะที่ภริยาก็ถูกกล่าวหาว่ารับประโยชน์ที่ไม่ชอบทำส่วนพรรคฝ่ายค้านก็ไล่น้ำยาเพราะพรรคแรงงานของนายแบร์มีเสียงข้างมากเป็นเผด็จการรัฐสภาฉะนั้นทางออกคือต้องเรียกร้องขอนายกมาตรา7จากพระราชินีอลิซาเบธหรือให้ฝ่ายทหารออกมาทำรัฐประหารอย่างนั้นหรือแต่ความชั่วร้ายประการสำคัญที่สุดของวาทกรรมระบอบทักษิณคือมันเบี่ยงเป้าบิดประเด็นไปจากต้นเหตุปัญหาที่แท้จริงของการเมืองไทยโดยจับเอานักการเมืองรัฐธรรมนูญ2540และสถาบันประชาธิปไตยทั้งหมดมาผสมปนเปกันเข้าแล้วขึงพืชบนตะแลงแกงให้เป็นเป้าของการด่าทอทุบทรมานโบยตีฟันแทงต่างๆด้วยความเจ็บแค้นเกลียดชังให้ผู้คนเข้าใจว่านี่แหละคือต้นเหตุแห่งความฉิบหายทางการเมืองตลอดหลายปีมานี้ทั้งที่ต้นเหตุปัญหาที่แท้จริงของการเมืองไทยคือพวกจารีตนิยมซึ่งผูกขาดแกนในอำนาจรัฐมายาวนานตั้งแต่ปี2500จนถึงปัจจุบันเป็นรากเหง้าของรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดหลายสิบปีมานี้และเป็นอำนาจแฝงเล่นที่ขัดขวางกัดเซาะและบ่อนทำลายประชาธิปไตยทำให้รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองประชาธิปไตยอ่อนแอขี้โลกไม่พัฒนาและถูกทำลายได้ง่ายตลอดมาหนทางการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีมิใช่จะฝ่าคาบไปได้ง่ายๆเพราะเป็นสิ่งที่เกินความสามารถของรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวโดยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนบ้านเมืองต้องมีความสมานฉันท์โดยแท้จริงไม่มีการยึดติดในอำนาจและผลประโยชน์เก่าๆต้องสลายจิตสำนึกผิดๆที่ปรากฏอยู่ในโครงสร้างชั้นบนของสังคมการสร้างจิตสำนึกแห่งชาตินั้นต้องรีบแก้ไขกฎหมายที่เอื้อให้เกิดระบบสวยสาอากรนอกระบบลดบทบาทของขุนนางข้าราชการที่มีอำนาจแฝงเป็นอำนาจซ้อนหรืออำนาจนอกระบบและต้องเลิกวัฒนธรรมกล่าวหาใส่ความที่ไม่ต้องการที่สุดถึงความถูกผิดทำลายการเมืองระบบกล่าวหาที่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นทุนจารีตนิยมระบอบโบราณของไทยยังได้อาศัยอำนาจตุลาการที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐให้มาเป็นเครื่องมือทำลายศัตรูทางการเมืองพวกนักนิติศาสตร์ได้สถาปนาตนขึ้นมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายและผูกขาดความจริงเอาไว้โดยไม่เคยให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายที่ยึดมั่นกฎกติกามาตลอดเป็นการใช้เทคนิคทางกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือทำลายล้างกันทางการเมืองเท่านั้นเอง
โดยไม่ได้คำนึงถึงหลักการในระบอบประชาธิปไตยทั้งนี้คำตัดสินของศาลและคำอธิบายหรือเหตุผลของผู้พิพากษาก็มักแตกต่างกันและผู้พิพากษาในคดีทางการเมืองของไทยกลายเป็นผู้กำหนดกฎหมายขึ้นมาเองโดยไม่สามารถอธิบายให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับได้ศาลไทยต้องสำนึกอยู่เสมอว่ายังมีระบบกฎหมายสากลและศาลอาญาระหว่างประเทศที่เป็นตัวถ่วงดุลและตรวจสอบมาตรฐานของศาลไทยองค์กรจัดระเบียบโลกถือเป็นด้านมืดหรือด้านที่ไร้จริยธรรมของโลกาภิวัตน์ที่ต้องระมัดระวังโดยมีองค์กรระดับโลกที่สำคัญคือ CFR Council on Foreign Relations หรือสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำให้เกิดสันนิบาตชาติทำให้คนกลุ่มหนึ่งมองเห็นวิธีการควบคุมโลกอย่างเป็นองค์รวมจึงตั้งสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ CFR ขึ้นในสหรัฐเมื่อพ.ศ. 2464หรือ1921คนที่เริ่มคือพันเอกเอ็ดเวิร์ดเอ็มเฮาส์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐเป็นผู้แจกแจงความคิดและวิ่งเต้นขอเงินสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจเซซิลโรสกลุ่ม JP มอร์แกนกลุ่มรอธชายกลุ่มคาร์เนกี้และกลุ่มร็อกกี้เฟลเลอร์โดยมีจุดประสงค์ที่แถลงอย่างเป็นทางการในการตั้ง CFR ให้เป็นองค์กรที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ทุกชาติจะเดินทางไปในแนวทางเดียวกันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวมในระดับนานาชาติให้โลกเป็นหนึ่งเดียวและเป็นผู้จัดระเบียบใหม่หรือ New World Order ให้โลกมีสังคมเดียวศาสนาเดียวมีรัฐบาลเดียวมีประเทศเดียวในโลกที่เป็นศูนย์กลางคือสหรัฐอเมริกาที่ใช้เครือข่ายการบริหารที่กระจายไปตามเมืองหลวงใหญ่ๆทั่วโลกทั้งที่ปารีสโตเกียวกรุงเทพลอนดอนเป็นต้นโดยให้ประเทศต่างๆแปลสภาพเป็นรัฐหรือเป็นจังหวัดโดยมีรัฐบาลกลางอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาองค์กรรัฐ CFR จึงเป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงสุดในการควบคุมโลกในยุคนี้มีการทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมากมีผู้นำประเทศรัฐมนตรีนายทหารนายธนาคารเป็นต้นที่อยู่ตามรัฐบาลต่างๆทั่วโลกสูงถึง 4,000 คนสามารถผลักดันบุคคลให้ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐรวมทั้งการกำหนดทิศทางการเมืองและเศรษฐกิจในหลายๆประเทศทั่วโลกรวมทั้งการจัดตั้งธนาคารโลกธนาคารกลางของสหรัฐและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งเป็นฐานอำนาจทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลยิ่งกว่าการทำสงครามในยุคล่าอาณานิคมเดิมแต่กลุ่มการเงินเหล่านี้ก็ถูกฮิตเลอร์ทำลาย
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทำให้องค์กรลับ CFR ได้ข้อสรุปว่าต้องใช้แผนการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกันให้ลงตัวโดยใช้การเศรษฐกิจนำการทหารเพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐที่กลายเป็นมหาอำนาจศูนย์กลางของโลกต้องล่มสลายง่ายดายเหมือนที่กรุงโรมเคยล่มสลายมาแล้วมีการสร้างเครือข่ายประสานงานทั่วโลกรวมทั้งทฤษฎีโต๊ะกลมที่ช่วยควบคุมโลกโดยให้ทุกคนในเครือข่ายร่วมประสานประโยชน์ได้อย่างลงตัวทำให้ CFR สามารถประสานไปยังองค์กรลับทั้งเก่าและใหม่ซึ่งมีอิทธิพลระดับประเทศและระดับภูมิภาคอย่างเช่นองค์กรลับฟรีเมสันบิลเดอร์เบิร์กอิลลูมิเนติสมาคมสตาลแอนด์โบนหรือสมาคมหัวกะโหลกกระดูกไขว้และสมาคมไตรเลทเทอรัล CFR มักเป็นกลุ่มมหาเศรษฐีเก่าที่มีความสืบเนื่องมาหลายชั่วอายุคนเช่นจอห์นดีล็อกกี้เฟลเลอร์เป็นนักธุรกิจเยอรมันเชื้อสายยิวจากอุตสาหกรรมน้ำมันที่เคยกลุ่มตลาดน้ำมันของสหรัฐถึง 90% และมีการผูกขาดแบบซ่อนเงื่อนหลังจากมีกฎหมายป้องกันการผูกขาดแอนดรูว์คาร์เนกี้นักธุรกิจผู้เคยทรงอิทธิพลในวงการอุตสาหกรรมเหล็กกลุ่มยิวร็อตชายตระกูลนักการธนาคารเก่าแก่ของเยอรมันที่ร่ำรวยมาจากการออกเงินกู้ให้กลุ่มต่างๆที่ต่อสู้กันในสงครามนโปเลียนต่อมาถูกพวกนาซียึดทรัพย์จำนวนมากแต่ก็ยังกลับมาก่อตั้งอาณาจักรการเงินขึ้นมาได้อีกรวมทั้งกลุ่ม JP Morgan ที่มีฐานจากธุรกิจการเงินและการสร้างรางรถไฟข้ามทวีปอเมริกาเหนือและเคยซื้อกิจการเหล็กมาจากกลุ่มคาร์เนกี้กลุ่มฮาริแมนที่ตั้งต้นจากธุรกิจรถไฟและพัฒนาธุรกิจออกไปกว้างขวางรวมทั้งเปิดสถาบันทางการเงิน Union Banking Corporation ที่มีสายสัมพันธ์กับจอห์นวอล์กเตอร์ผู้เป็นพ่อตาของเทสคอตบุชบิดาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จบุชผู้พ่อกลุ่มนี้ได้เข้าร่วมกับกลุ่มธุรกิจของฮาริแมนสร้างธุรกิจการพลังงานและการขุดเจาะน้ำมันในนามเดสเซอร์และยูเนียนแบงกิ้งที่มีอิทธิพลมากถึงขนาดผลักดันลูกหลานให้เป็นประธานาธิบดีถึง2คนคือจอร์จบุชและจอร์จดับเบิลยูบุชกลุ่มล็อกกี้เฟลเลอร์ก็ส่งด็อกเตอร์เฮนรี่คิสซิงเกอร์เข้าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยประธานาธิบดีนิกสันเพื่อหาทางขยายธุรกิจของตนเข้าสู่ตะวันออกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นช่วงที่รัฐบาลสหรัฐเริ่มมีการพูดถึงการจัดระเบียบโลกใหม่เพื่อให้โลกอยู่ในแถวแนวที่จะควบคุมได้ตามที่พวกเขาต้องการ CFR จึงเป็นองค์กรระดับโลกที่มีอิทธิพลในทางลับอย่างมากมายมหาศาลเพราะเป็นกลุ่มทุนขนาดยักษ์ที่มีแกนหลักเป็นบริษัทแม่ขนาดใหญ่กว่า20บริษัทแผ่ออกเป็นธุรกิจลูกอีกร้อยกว่ากิจการและแตกขยายเป็นบริษัทข้ามชาติครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลกกว่า 53,000 บริษัทเชื่อว่าประธานาธิบดีสหรัฐเกือบทุกคนเป็นสมาชิกของ CFR ยกเว้นจอห์นเอฟเคนเนดีและโรนัลด์รีแกนแต่ก็ไม่สามารถหลีกพ้นจากอิทธิพลของ CFR ทำให้สองพี่น้องเคนเนดีถูกลอบสังหารในที่สุดโดยไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเพราะทั้งสองพี่น้องมีแนวโน้มจะไปขัดขวางขบวนการจัดอำนาจโลกใหม่โดยไม่ยอมอยู่ใต้การควบคุมของ CFR รวมถึงการลอบยิงประธานาธิบดี
โรนัลด์รีแกนเพื่อเป็นการเตือนเพราะท่านทำตัวเป็นประธานาธิบดีหัวแข็งในขณะที่จอร์จบุชเป็นรองประธานาธิบดีคอยประสานกลุ่มผู้มีอำนาจทำหน้าที่ประกบท่านประธานาธิบดีซึ่งต้องปรับตัวเองให้อยู่ในแนวทางของกลุ่มจนได้เป็นประธานาธิบดี2 สมัยและสนองผลประโยชน์แก่กลุ่มพลังงานและการผลิตอาวุธโดยการทุ่มงบมหาศาลในโครงการสตาร์วอร์เพื่อพัฒนาขีปนาวุธประธานาธิบดีจอร์จบุชและดิกเชนีก็เคยเป็นประธานของ CFR ต่อมาก็ได้แก่จอร์จโซลอตผู้เข้ามาทำสงครามทุบค่าเงินบาทนอกจากนี้ยังมีกองทุนที่คอยบริจาคเงินสนับสนุนให้ NGO หรือองค์กรเอกชนทั่วโลกรวมทั้งกลุ่ม NGO ใหญ่ในประเทศไทยรวมทั้งประธานธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟด CFR ต้องการเป็นศูนย์กลางที่ควบรวมอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จทำตัวเป็นรัฐบาลกลางของโลกมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆที่จะกล่าวถึงประวัติการก่อตั้งขององค์กร CFR ในปีคศ1917หรือพศ2460โดยนาย JP Morgan และเพื่อนในกลุ่มชนชั้นสูงอีกหลายคนเพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มในการไล่ซื้อสื่อมวลชนหลักเกือบทั้งหมดในสหรัฐให้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยองค์กรนี้เพื่อชี้นำและกำหนดทิศทางของข่าวสารทั้งหมดที่ออกสู่ประชาชนอเมริกันและทั่วโลกให้ไปในทิศทางที่พวกเขากำหนดรวมทั้งการควบรวมกิจการของยักษ์ใหญ่ในวงการสื่อภาพยนตร์และอินเทอร์เน็ตให้เป็นสมาชิก CFR ทั้งวอลต์ดิสนีย์อเมริกันออนไลน์ ABC ของออสเตรเลียและอีกมากมายในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยจะเจรจาเพื่อเสนอซื้อหรือขอเข้าไปมีส่วนร่วมในบริษัทสื่อสารมวลชนที่เป็นที่นิยมทั่วโลกทันทีแบบไม่เกี่ยงราคาโดยผ่านทางโครงสร้างของตลาดหุ้นที่พวกเขาได้วางไว้แล้วอย่างเป็นระบบทั่วโลกฟรีเมสันหรือฟรีเมซอนรี่เป็นองค์กรเก่าแก่ที่มีมานานและโด่งดังเล่นลับมากเริ่มแรกเป็นองค์กรรวมของพวกช่างก่อสร้างและช่างหินยุคโบราณที่เชื่อว่าพวกตนมีความสามารถพิเศษสร้างพีระมิดและสถานที่สำคัญต่างๆถือได้ว่ามีวิทยาการเล่นลับจึงรวมตัวกันก่อตั้งสมาคมเพื่อรักษาสถานภาพและวิชาการของพวกตนทั้งการปกปิดและถ่ายทอดวิชาชีพให้อยู่เฉพาะภายในวงการของพวกตนโดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่สมัยโรมันเมสันแปลว่าช่างหินฟรีเมสันหมายถึงช่างหินที่ไม่ต้องจ่ายภาษีต่อมาได้พัฒนาเป็นพิทักษ์วิชาชีพของตนเองมีบทบาทมากที่สุดในสังคมชั้นสูงใช้สัญลักษณ์รูปวงเวียนและเหล็กฉากซ้อนทับกันเหมือนดาวเดวิดของพวกยิวองค์กรฟรีเมสันยุคใหม่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อังกฤษก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2260หรือค.ศ. 1717ต่อมาได้ขยายเข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่ที่สหรัฐในปีพ.ศ. 2276หรือค.ศ. 1733สมาชิกฟรีเมสันมีบทบาทหน้าที่สำคัญในสงครามประกาศอิสรภาพของสหรัฐเมื่อพ.ศ. 2318ถึง2326เช่นประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันและเบนจามินแฟรงคลินสองผู้มีชื่อเสียงสำคัญในสงครามประกาศอิสรภาพและพวกจาโคแบง
ที่เป็นหัวหอกสำคัญในสงครามปฏิวัติโค่นพระเจ้าหลุยที่16ของฝรั่งเศสเมื่อพ.ศ. 2332ถึง2342รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศยุโรปและอเมริกากลางสิงคโปร์มีสมาชิกของฟรีเมสันคือเซอร์ทอมัสสแตมฟอร์ดแลฟโฟชาวอังกฤษที่เข้าไปตั้งสำนักงานและขยายเครือข่ายสมาชิกอย่างได้ผลสมาชิกฟรีเมสันเคยออกมาปฏิเสธว่าพวกตนไม่ยุ่งการเมืองไม่ใช่องค์กรศาสนาแต่เป็นศูนย์รวมใจของสมาชิกและพลาดอนภาพพวกฟรีเมสันเองมองว่าพวกตนไม่ใช่สมาคมลับเพียงแต่เป็นสมาคมที่กุมความลับโดยมีเว็บไซต์รับสมาชิกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกของฟรีเมสันมากมายแต่เป็นเพียงฉากบังหน้าเท่านั้นเพราะการเข้าเป็นสมาชิกฟรีเมสันจริงๆจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากโดยสมาชิกจะต้องเป็นคนที่มีความเป็นอิสระไม่ผูกพันมีความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าต้องมีจิตใจดีงามมีคุณธรรมและจริยธรรมก่อนที่จะเข้ารับพิธีกรรมเป็นฟรีเมสันเต็มตัวผู้ถูกเสนอตัวจะสวมเสื้อและกางเกงธรรมดาแต่จะต้องพับแขนเสื้อขึ้นไปข้างหนึ่งขากางเกงก็จะพับขึ้นไปอีกข้างหนึ่งปล่อยข้างหนึ่งต้องถูกผูกตาด้วยผ้าสีดำหมายถึงว่าก่อนจะมาเป็นสมาชิกของฟรีเมสันยังคงอยู่ในโลกมืดที่มืดมนโดยมีเชือกผูกเงื่อนคล้องที่คอปล่อยปลายเชือกให้สมาชิกฟรีเมสันคนอื่นถือแล้วทำพิธีให้สัตย์สาบานปฏิญาณว่าจะเชื่อในพระเจ้าของฟรีเมสันและจะกระทำตามแบบอย่างของฟรีเมสันโดยจะต้องรักษาความลับของหมู่คณะเท่าชีวิตเมื่อสาบานเสร็จก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าและชุดเครื่องแบบของสมาชิกฟรีเมสันนำผ้าผูกตาและบ่วงคล้องคอไปทิ้งจากนั้นสมาชิกใหม่ก็จะได้ผ้ากันเปื้อนที่คาดไว้ตรงเอวแบบผ้ากันเปื้อนของทารกเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์พิธีกรรมนี้ทำโดยเปิดเผยแต่พิธีกรรมหลังจากนั้นเป็นพิธีกรรมลับซึ่งไม่เปิดเผยใครที่ไปเห็นพิธีกรรมลับนี้ต้องถูกให้เข้าเป็นสมาชิกของฟรีเมสันคนสำคัญระดับโลกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกขององค์กรลับนี้ตั้งแต่อายุยังไม่มากโดยที่องค์กรเหล่านี้รับสมาชิกยากมากแต่เมื่อรับเป็นสมาชิกแล้วสมาชิกจะขยับขึ้นเป็นคนสำคัญระดับโลกเดินทางไปประเทศใดก็จะมีเครือข่ายที่มองไม่เห็นคอยจัดการอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างรวมทั้งคอยกำจัดศัตรูและอุปสรรคต่างๆเพื่อให้สมาชิกได้ประสบแต่ความสำเร็จสามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นก้าวขึ้นสู่การเป็นบุคคลสำคัญองค์กรรับระดับโลกที่มีชื่อเสียงเช่นองค์กรหัวกะโหลกกระดูกไขว้หรือสกาวแอนด์โบนสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ CFR Trilateral Commission Bilderberg และ Illuminati องค์กรรับทั้ง5แห่งเหล่านี้มีการประสานงานร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลและช่วยเหลือเกื้อกูลกันจึงสามารถครองโลกได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยิ่งขึ้นระดับชั้นของฟรีเมสันแบ่งเป็น2สายคือสายสกอตติชไลท์กับสายยุโรปหรือสายยอร์กไลท์หรือสายอเมริกันสายสกอตติชไลท์แบ่งเป็น33ขั้นหมายถึงอายุของพระเยซูสายยอร์กไลท์แบ่งเป็น13ขั้นหมายถึงวันศุกร์ที่13ที่พวกอัศวินไนท์เทมเพลอร์ที่โดนเผาทั้งเป็นในข้อหานอกรีตระดับขั้นที่33กับ13จะเป็นระดับขั้นสูงสุดของฟรีเมสันที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าสมาชิกระดับสูงโดยสมาชิกระดับสูงนี้
จะได้รับการเปิดเผยความลับทั้งหมดเกี่ยวกับเมสันชนวนของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่อาร์ตยุคฟรานซ์เฟอร์ดินานด์แห่งออสเตรียถูกลอบสังหารโดยนักศึกษาชาวเซอร์เบียกาวิโลปรินซิฟอายุ18ปีซึ่งฆาตกรที่ถูกจับได้เป็นสมาชิกของกลุ่มแบล็กแฮนด์ที่สนับสนุนโดยองค์กรลับฟรีเมสันอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H. W. Bushผู้พ่อสมัยหนุ่มเคยเข้าพิธีสาบานตนต่อหน้าคัมภีร์ฟรีเมสันแต่ไม่ได้เข้าพิธีอย่างสมบูรณ์จึงไม่ถือว่าเป็นสมาชิกของฟรีเมสันเช่นเดียวกับประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชคนลูกก็พยายามหาทางเข้าเป็นสมาชิกแต่ทำพิธีได้ไม่ครบจึงไม่ถือว่าเป็นสมาชิกของฟรีเมสันบิลคลินตันฉายแววผู้นำตั้งแต่ยังเด็กสมัยเด็กได้ทำพิธีในสำนักเดอโมเล่ซึ่งเป็นสำนักฟรีเมสันสำหรับเด็กสมาชิกองค์กรลับฟรีเมสันคนอื่นๆก็เช่นเฮนรี่ฟอร์ดวอเตอร์ไครสเลอร์โทมัสเจวัตสันเออร์สวอลเลนหัวหน้าคณะทำงานสอบสวนคดีลอบสังหารจอห์นเอฟเคนเนดีเจเอ็ดการ์ฮูเวอร์เจ้าพ่อ FBI กษัตริย์วิลเลียมที่4แห่งอังกฤษกษัตริย์จอร์จที่4แห่งอังกฤษกษัตริย์จอร์จที่6แห่งอังกฤษโฮเซ่เดอซานมาร์ตินวีรบุรุษของชาวอาร์เจนตินานโปเลียนโบนาปาร์ตกษัตริย์ฮุสเซนแห่งจอร์แดนยาวาฮาลานเนลูยิตซักราบินยัสเซอร์อาราฟัตเซอร์วินสตันเชอร์ชิลวูฟกังอามาติอุสโมซาร์ลุดวิกฟานบีโธเฟนเกรนฟอร์ดคลาร์กเกเบิลจอห์นเวนโทฮันวูฟกังฟอนเกอเทจอห์นเกรนเจมส์วัตนายพลดักลาสแมคอาเธอร์เซอร์อเล็กซานเดอร์เฟลมิงเออร์เน็ตบ็อกไนรวมทั้งผู้พันแซนเดอร์ผู้ก่อตั้ง KFC ฟาสต์ฟู้ดชื่อดังของโลกประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสมาชิกฟรีเมสันเต็มรูปแบบถึง15คนและเป็นรองประธานาธิบดี19คนปัจจุบันในสหรัฐอเมริกามีสำนักงานองค์กรลับฟรีเมสันอยู่ครบทุกรัฐองค์กรฟรีเมสันเข้าไปในสหรัฐเมื่อพ.ศ. 2276หรือค.ศ. 1733สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาสำนักฟรีเมสันแห่งแรกตั้งที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์แต่เป็นสาขาจากอังกฤษสำนักงานที่เป็นของสหรัฐเองตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2277ที่เมืองซาวันนารัฐจอร์เจียต่อมาพวกฟรีเมสันในสหรัฐแบ่งเป็นสองสายคือสายสมัยใหม่และสายเก่าแก่ที่เรียกว่าสายแอนเทียนในหลายประเทศมีองค์กรลับคอยดูแลความเป็นไปของชาติโดยการรวบรวมคนที่ฉลาดจริงๆมีการศึกษาดีเข้ามาอยู่ด้วยกันคนพวกนี้จะเข้าใจความเป็นไปของโลกมีเครือข่ายเหมือนใยแมงมุมเมื่อมีปัญหาที่ประเทศชาติบ้านเมืองของตนต้องการความช่วยเหลือสมาชิกขององค์กรลับเหล่านี้ก็จะใช้ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่สุดของตนเองเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นในประเทศไทยของเราก็คงมีสมาชิกองค์กรลับฟรีเมสันอยู่หลายคนรวมทั้งสมาชิกขององค์กรที่ทรงอิทธิพลอย่าง CFRก็น่าจะมีไม่น้อยบิลเดอร์เบิร์กบิลเดอร์เบิร์กเป็นสมาคมลับของชนชั้นสูงสำหรับเหล่ามหาเศรษฐีในโลกแห่งการทำธุรกิจและธนาคารข้ามชาติการเมืองและรวมถึงประชาชนทั่วไปที่เป็นมืออาชีพเป็นอีกสมาคมหนึ่งที่อยู่คู่กับฟรีเมสันก่อตั้งในปีพ.ศ. 2497 โดยดร.โจเซฟเลทิงเจอร์
ชาวยิวโดยการประชุมนัดแรกนัดกันที่โรงแรมบิลเดอร์เบิร์กเมืองอุสเตอร์บิกฮอลแลนด์ซึ่งเป็นที่มาของชื่อกลุ่มโดยมีผู้สนับสนุนคือเจ้าชายเบิร์นฮาร์ดพระสวามีของราชินีจูเลน่าแห่งฮอลแลนด์สมาชิกกลุ่มนี้มีเฮนรี่คิสซิงเกอร์บิลเกตซึ่งเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเดนิสเฮียเร่อดีตผู้นำพรรคแรงงานและรัฐมนตรีว่าการความมั่นคงของอังกฤษกลุ่มล็อตชายจากเยอรมันที่คุมการเงินการธนาคารทั่วทั้งยุโรปเดวิดล็อกกี้เฟลเลอร์มหาเศรษฐีเจ้าของกิจการน้ำมันและการธนาคารของสหรัฐโดนัลด์ลัมเฟลอดีตรัฐมนตรีกลาโหมและนักธุรกิจสหรัฐโดยกลุ่มจะทำการประชุมกันปีละครั้งอย่างเปิดเผยโดยจะมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม100ที่นั่งทุกหนึ่งปีที่เจอกันเพื่อจะเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นอย่างที่พวกเขาที่เป็นชาวยิวอยากให้เป็นในฐานะที่พวกเขาเป็นรัฐบาลของโลกที่แท้จริงเชื่อว่าเป็นสมาคมที่อยู่เบื้องหลังการเงินเศรษฐกิจและที่ปรึกษาและการวางแผนระดับสูงและควบคุมนโยบายหลักๆของรัฐบาลโลกกลุ่มนี้จะไม่มีตราสัญลักษณ์ใดๆเลยเชื่อว่ากลุ่มนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อก่อตั้งกองทหารโลกหรือกองกำลังพิเศษของสหประชาชาติโดยสามารถปฏิบัติการได้ทันท่วงทีทั่วโลกโดยไม่จำเป็นต้องให้แต่ละประเทศตัดสินใจว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่การบุกโจมตีเข้ายึดอัฟกานิสถานและอิรักความพยายามในการสกัดกั้นจีนและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในบางประเทศจุดมุ่งหมายคือเพื่อโลกเสรีที่ไม่เอาคอมมิวนิสต์โดยมีการวางแผนประสานงานจากองค์กรลับของโลกที่มีเครือข่ายยงใหญ่ทั่วโลกนักสือพิมพ์สวีเดนได้ลงข่าวการประชุมของกลุ่มบิลเดอร์เบิร์กที่เมืองโกเทนเบิร์กสวีเดนระหว่างวันที่24ถึง27พฤษภาคม2544หรือปี2001รวมทั้งรายชื่อสมาชิกคนสำคัญที่เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีไตรภาคีหรือคณะกรรมาธิการ3ฝ่ายไทรเลทโรคอมมิชชั่นหรือ TLC ในปี1973หรือ2516เดวิดล็อกกี้เฟลเลอร์ก่อตั้งคณะกรรมาธิการ3ฝ่ายไทรเลทโรคอมมิชชั่นประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศต่างๆในทวีปอเมริกายุโรปและญี่ปุ่นโดยมีจุดประสงค์ให้ความร่วมมือกันทางด้านการเงินและอุตสาหกรรมโดยคัดเลือกจากผู้มีตำแหน่งสูงในบริษัทเอกชนหรือมีตำแหน่งทางการเมืองอันประกอบด้วยสมาชิก107คนจากทวีปอเมริกา150คนจากทวีปยุโรปและ75คนจากญี่ปุ่นมีการประชุมครั้งแรกเมื่อปี2516หรือ1973ที่กรุงโตเกียวมีสมาชิกจากบุคคลที่มีชื่อโดดเด่นราว350คนประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงสื่อมวลชนนักวิชาการอดีตนักการเมืองผู้นำสหภาพผู้นำ NGO ทั้ง3ภูมิภาคต่อมาในปี2000หรือพ.ศ. 2543ได้ขยายไปในเอเชียและแปซิฟิกรวมเกาหลีใต้จีนไต้หวันออสเตรเลียนิวซีแลนด์และประเทศกลุ่มอาเซียนเชื่อกันว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงคือการจะเข้าคุมระบบการเงินและวัตถุดิบของโลกหรือเป็นการจัดระเบียบโลกตามแบบ New World Order อีกรูปแบบหนึ่งสมาชิกล้วนแต่เป็นผู้ทรงอิทธิพลทั้งสิ้นเช่นอดีตประธานาธิบดีจอร์จบุชจิมมี่คาร์เตอร์บิลคลินตันอดีตรองประธานาธิบดีดิกเชนนี่อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเฮนรี่คิสซิงเกอร์โดยมีการจัดกิจกรรมเดินทางเยือนภูมิภาคต่าง
เพื่อประสานงานทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยใช้การสาธารณกุศลการบริจาคสมทบทุนบังหน้าเพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมระบบการเมืองของสหรัฐและของโลกเอาไว้ขบวนการยิวไซออนิสไซออนิสเป็นชื่อภูเขาลูกหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็มเป็นขบวนการชาตินิยมยิวโดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการสถาปนารัฐยิวในดินแดนปาเลสไตน์และมีอุดมการณ์ทางความคิดที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยสงครามบาบิโลนในปีพ.ศ. 1081ถึง 1129 หรือเกือบพันปีก่อนและได้เกิดขบวนการไซออนิสต์หัวรุนแรงหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ชาวยิวในรัสเซียเมื่อพ.ศ. 2425มีการประกาศเจตนารมณ์นำพาชาติยิวยึดครองโลกโดยการเปิดสัมมนาชาติยิวทั่วโลกเมื่อปีพ.ศ. 2440โดยนายทีโอดอร์เฮอร์เซลจากพื้นฐานความเชื่อที่ว่าชนชาติยิวคือมนุษย์สายพันธุ์ที่มีความเป็นเลิศจึงจำเป็นต้องเป็นผู้นำให้ชาติอื่นๆอย่างไม่มีทางเลือกอื่นใดและมีความเชื่อว่าหมดยุคของอำนาจศาสนาที่ได้ปกครองมายาวนานและได้นำเข้าสู่ยุคของอำนาจที่แท้จริงคือเงินทุนและทองคำที่พวกเขาต้องยึดกุมอำนาจเหล่านี้ไว้ในมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนคือนำชนชาติยิวให้กลายเป็นผู้นำของมวลมนุษย์ทั้งปวงโดยพวกเขาต้องการครอบครองสื่อด้วยการกว้านซื้อสื่อสารมวลชนและหนังสือพิมพ์เอาไว้ในมือรวมทั้งแผนยุทธศาสตร์3ขั้นตอนนั้นจะต้องสร้างคนโดยคัดเลือกเยาวชนยิวที่มีคุณภาพดีที่สุดเข้าสู่ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพที่สุดในโลกเช่น Harvard Cambridge OxfordMIT สนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าทำงานในหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อการเมืองและเศรษฐกิจของทั้งยุโรปและอเมริกาและของโลกเช่น UN FBI CIA โดยมีสมาคมและองค์กรทั้งรับและไม่รับอีกมากทั่วโลกเช่นสโมสรไลออนโรตารี่ร่วมปฏิบัติงานในทุกๆด้านองค์กรรับระดับโลกนับว่ามีบทบาทอย่างมากในการจัดระเบียบโลกใหม่ของสหรัฐอเมริกาที่อาศัยกระแสโลกาภิวัตน์ในแบบของตนซึ่งเป็นแบบไร้จริยธรรมนับตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งสหประชาชาติที่ต้องอาศัยเงินทุนของนักธุรกิจระดับใหญ่ซึ่งต่างก็เป็นสมาชิกขององค์กรลับเหล่านี้ด้วยกันทั้งนั้นจบโลกและโลกาภิวัตน์ตอนที่2ซึ่งเป็นตอนจบ